ที่เกิดขึ้นยากมากใครก็ตามที่ได้มาเชื่อบุญมหาธรรมกายเจดีย์นี่บุญมันคำนวณไม่ได้และคิดดูสิว่ามันมีโอกาสของเราว่าเราก็หวังว่าปีหน้าปี2564เป็นปีที่เรามีโชคมีชัยการจะมีโชคมีชัยวันสุดท้ายคือวันท้ายของปีหน้าคือสุดท้ายของปีต้องเกิดขึ้นในความใสสว่างถ้าเราหวังว่าเนี่ยปีใหม่ปีหน้าจะมีความมีโชคมีชัยเนี่ยเราต้องสว่างตอนที่ข้ามปีไม่ใช่ชาวโลกเขาฉลองอีกแบบนึงไงเขาฉลองทีเมากันทีเลยเนี่ยฉลองด้วยความที่ตัวเองยังตั้งมั่นไม่ได้ปีต่อไปมันจะมีได้อย่างไรแต่ถ้าเกิดเราต้องการว่าเนี่ยให้มีโชคมีชัยก็ต้องทำเหตุให้มันดีเหตุกับผลมันต้องตรงกันถ้าวินาทีแรกเราใสสว่างเราก็มีความคาดหวังปีหน้าเองอ่ะเราก็จะมีโชคมีชัยมันเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดเรายังเมาอยู่เลยเนี่ยปีหน้ามันจะมีโชคมีชัยได้ยังไงตัวเรายังมีโอนเองอยู่เลยแล้วการที่เราเองนี่นะให้สนใจมาพร้อมๆกันก็มั่นใจว่าพวกเราเองเนี่ยคิดถึงวัดคิดถึงมหาธรรมกายเจดีย์ถ้าเหตุการณ์ปกติเนี่ยเราก็คงจะเดินทางกันมาแล้วเหมือนทุกปีที่ผ่านมาแต่ปีนี้แม้ว่าเราไม่สามารถเอาตัวมาได้แต่เราก็สามารถเอาหน้ามาได้แล้วหน้าเราทุกคนก็จะทำเนี่ยมาสักการบูชาเจดีย์เนี่ยพร้อมๆกันเพราะโครงการนี้ยิ่งใหญ่มากเลยเนี่ยตั้งแต่มีซูมมาก็ไม่เคยมีใครที่เอาซูมมารวมตัวมาสวดมนต์นั่งสมาธิพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นะสำคัญมากคือวันที่31ธันวาคมนี่สำคัญสำหรับนักสร้างบารมีให้บอกต่อๆกันไปอย่าพลาดโอกาสเช่นนี้เหมือนที่ผ่านมาว่าพระธรรมกายก็มีโอกาสบุญหลายๆครั้งเนี่ยบางคนมานี่นะก็เสียใจว่าไม่ได้อยู่ในเวลานั้นเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้สำคัญมาพร้อมกันมายังความสำเร็จให้แก่พระศาสนายังจิตใจชาวโลกให้มีที่พึ่งไปพร้อมๆกันนะทุกคนเจริญพรเพียงเท่านี้สาธุแล้วก็จะรับฟังโอวาทปีใหม่จากพระครูธรรมธรอารักษ์ยานารักโขกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสมารับพรจากทั้งครูไม่เล็กนะคะจากท่านเจ้าโอวาทพระครูรังสฤทธิ์อิทธิจินตโกแล้วก็พระครูธรรมธรอารักษ์ยานารักโขกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะครับแล้วก็ต้องบอกว่าต้องติดตามให้ไม่พลาดบรรยากาศตลอดช่วงการข้ามศักราชเลยนะครับเพราะว่าเราจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็จะมีตัวแทนกรภาคสนามด้วยที่จะนำพาทุกท่านเนี่ยไปร่วมสร้างสิริมงคลนะครับเนื่องจากวัดพระธรรมกายไม่ได้มีการจัดงานบุญโดยเชิญทุกท่านมาที่วัดนะครับใช้ระบบซูมผ่านระบบออนไลน์ในการจัดกิจกรรมแต่ว่าคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายนั้นท่านก็จะไปดำเนินพิธีกรรมตามประกอบพิธีกรรมในการเวียนพระทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์แล้วก็จะมีพิธีกรของเราเนี่ยนะครับไปเกาะติดเหตุการณ์นำพาทุกท่านเนี่ยเหมือนได้ร่วมบรรยากาศจริงๆผ่านระบบออนไลน์กันเลยทีเดียวโอ้โหฟังแล้วตื่นเต้นนะคะตอนนี้พิธีกรของเราก็เตรียมพร้อมในพื้นที่แล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะได้ไปร่วมติดตามบรรยากาศสดๆในพื้นที่นะคะณบริเวณด้านหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ค่ะช่วงนี้นะคะเราก็มียอดนักสร้างบารมีผู้ที่ได้ทุ่มหัวใจนะคะทุ่มชีวิตจิตใจกันเลยทีเดียวนะคะในการที่จะได้ทำหน้าที่นะคะไปชวนผู้มีบุญในทุกๆ6เนี่ยให้มาสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะคะซึ่งวันนี้เรามีตัวแทนนักสร้างบารมี2ท่านด้วยกันจาก2จังหวัดนะคะจังหวัดแรกนะคะก็มาจากจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งผู้มีบุญของเราท่านนี้เนี่ยนะคะก็เป็นหัวหน้าทีมทำมาจากแก้วใสค่ะก็มีผู้มีบุญในทีมเนี่ยโอ้โหจำนวนกว่า300คนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ได้ทำหน้าที่เนี่ยจะทำมาจากกันทุกๆวันส่งยอดกันมาอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็ทำให้จังหวัดชลบุรีของเราเนี่ยนะคะก็ได้ยอดสวดเนี่ยส่งกันมาทุกวัน 20,000 ถึง 30,000 จบเลยทีเดียวต่อวันนะคะวันนี้ตัวแทนจังหวัดชลบุรีเนี่ยนะคะโอ้โหดีใจพูดผิดพูดถูกกันเลยทีเดียวนะคะ ลิ้นพันกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้เราจะได้มาพูดคุยกับคุณธนพรเตชะปกาพงนะคะตอนนี้อยู่ในซูมกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ผ่าน ได้ทักทายกันผ่านระบบซูมรู้สึกยังไงบ้างครับต้องถามบรรยากาศนี้ก่อนตื่นเต้นมากค่ะโอ้โหสวยใสมาเลยนะคะพี่ธนพรคะตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ทั้งสองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวสุขทั้งโลกเลยนะคะค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าการที่เราออนไลน์ผ่านระบบซูมเนี่ยนะครับมีอะไรที่รู้สึกประทับใจหรือติดขัดหรือว่าอยากจะเล่าสู่กันฟังไหมครับเพื่อเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกที่เราจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างนี้ครับค่ะก็ยังมีติดขัดในการเรื่องสวดมนต์เนาะจะไม่ค่อยชัดจ้ะ
ติดนิดนิดหน่อยๆบางทีกระตุกไงคะบางทีคนที่สวดใหม่ๆจะไม่ทันแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคนะครับตอนนี้ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้ใช่ไหมครับค่ะได้ค่ะอ๋อคือช่วงแรกติดขัดแต่ว่าตอนนี้ติดใจแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้สาธุปลื้มมากค่ะโอ้โหค่ะเอามือลงก่อนก็ได้นะจ๊ะพี่จ๋าตอนนี้เอามือลงก่อนก็ได้นะคะเอามือลงก่อนก็ได้ค่ะพี่ธนพรค่ะทราบมาว่าเป็นหัวหน้าทีมทำมาจากแก้วใสเนี่ยได้มีโอกาสไปขยายเครือข่ายชวนผู้มีบุญมาสวดธรรมจักรยังไงบ้างคะจะฟังแบบการทำหน้าที่อะค่ะช่วยเล่านิดนึงค่ะการทำหน้าที่ก็ตอนแรกเป็นผู้ชวนบวชนะคะพาหมู่คณะไปทำหน้าที่สวดธรรมจักรก็ตอนแรกก็พาเขาไปทางรถตู้นะคะไปสวดกันที่วัดก่อนแล้วพอเราสวดกันที่วัดเราก็มาขยายขาขากันหาหมู่คณะในบ้านในกลุ่มนะคะให้ได้มาชวนกันพวกลูกๆคนเด็กครอบครัวนะคะได้สวดด้วยกันแล้วก็ตั้งทีมมาสวดส่งยอดให้หลวงพ่อค่ะถ้ามีโอกาสก็ได้ไปวัดด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วจากการที่ได้ไปทำหน้าที่นั้นนะคะประทับใจเคสไหนบ้างไหมคะที่แบบโอ้โหแบบในใจเราเหลือเกินอ่ะค่ะพี่คือมากๆใช่ไหมคะก็ทีมของพลังบุญนะคะก็จะตั้งใจสวดกันมากถึงจะอายุเยอะแต่ก็ทำหน้าที่กันได้ดีค่ะสวดกันประจำทุกวันค่ะค่ะครับค่ะแล้วตั้งแต่สวดธรรมจักรมาเนี่ยนะคะได้ประสบพบเจอกับอนุภาพอะไรบ้างไหมคะก็ได้ประสบพบเจอกับตัวเองด้วยค่ะแล้วก็หมู่คณะก็ได้ประสบพบเจอด้วยค่ะก็มีงานได้งานเข้างานเยอะมากจนทำไม่ไหวอะค่ะแล้วพี่ก็มีโอกาสได้อธิษฐานจิตขอให้ได้ไปวัดทุกอาทิตย์ต้นเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปได้งานดีเสถียรก็พี่ก็ได้ไปตลอดแล้วลูกๆก็เชื่อฟังดีค่ะค่ะปลื้มมากกับการที่ว่าเราก็ทำได้จิตได้มีเวลาได้นั่งสมาธิแล้วก็ได้เข้าถึงได้ง่ายอะค่ะได้ปลื้มตรงนี้ด้วยได้มีเวลาได้เยอะขึ้นครับโอ้ดีจังเลยแล้วการไปทำหน้าที่กรมิตรในบรรยากาศล่าสุดวันนี้ครับที่เราเรียกว่าสวดมนต์ผ่านระบบออนไลน์กันเนี่ยนะครับได้ทำหน้าที่อย่างไรกันบ้างครับออนไลน์ซูมค่ะอ๋อวันนี้ก็ตามไปตามบ้านสมาชิกด้วยค่ะแล้วก็พาเขาเข้าซูมอะค่ะไปพาเขาสมัครเข้าซูมแล้วก็บางคนก็เข้าไม่ได้ก็ลงทุนซื้อเครื่องใหม่เลยค่ะแล้วก็พากันทำซูมให้เขาทำแอปให้เขาเข้าอะก็จัดพาเพื่อนหมู่คณะเข้ากันค่ะวันนี้ก็วิ่งแทบรอบพัทยาเลยค่ะคุณมาฝากนะคะให้ได้ยินครับสาธุครับตอนนี้มีเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในสถานีซูมออนไลน์ออลรวยอยู่จำนวนมากทีเดียวนะครับที่ธนพรอยากจะฝากอะไรไปถึงเพื่อนพี่น้องที่ตอนนี้มาเตรียมสั่งสมบุญกุศลเพื่อสร้างความใสส่งความสุขต้อนรับศักราชปีทอง2564นี้ครับค่ะวันนี้ก็มีเป็นโอกาสดีนะคะวันดีที่เราสามารถได้มาสวดธรรมจักรข้ามปีด้วยกันถึงเราจะไม่ได้ไปวัดแต่เราก็ได้ออนรวยด้วยกันก็ขอให้มาสวดออนไลน์ออนรวยด้วยกันเยอะๆนะคะค่ะให้หลวงพ่อได้ปลื้มเลยค่ะค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะขอบพระคุณมากเลยนะครับสาธุค่ะคุณธนพรเตชะกาภูมินะครับเป็นตัวแทนของผู้นำบุญที่ตอนนี้ทำหน้าที่นะครับในการชักชวนเรียกว่าทั้งเยาวชนแล้วก็ประชาชนนะครับผู้ที่มีศรัทธาได้ร่วมกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเพื่อที่จะเป็นการสั่งสมบุญกุศลนะครับแล้วก็ถือโอกาสที่จะสร้างเป็นความดีร่วมกันเรียกว่าทั้งทั่วไทยแล้วบรรยากาศตอนนี้ก็ขยายไปทั่วโลกอย่างตอนนี้ที่เรามีการออนไลน์กันอยู่นี้นะครับก็จะมีช่องของทางต่างประเทศด้วยอ๋อมาถ่ายทอดด้วยใช่ไหมคะนะครับคือเป็นช่องที่จะร่วมกันสวดมนต์ไปพร้อมๆกับเราด้วยดังนั้นถือว่าวันนี้ไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับเท่านั้นนะครับยังเรียกว่านานาชาติเลยนะครับที่มีความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับการสวดมนต์ข้ามปีผ่านระบบออนไลน์ครับใช่แล้วค่ะจากชลบุรีนะคะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปต่อกันที่จังหวัดต้องบอกว่าเป็นจังหวัดที่ส่งยอดธรรมจักรต่อวันเนี่ยหลักแสนเลยทีเดียวค่ะครับฟังแล้วขนลุกเลยนะคะแสนกว่า150,000บ้างนะคะบางวันก็150,000เลย
แสนเจ็ดจบนะคะต่อวันแล้วก็ติดท็อป5มาตลอดหลายปีอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับจังหวัดที่ว่านี้ก็คือจังหวัดสระบุรีนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเรามีตัวแทนของยอดนักสร้างบารมีนะคะที่ได้ไปทำหน้าที่ส่วนผู้มีบุญเนี่ยได้สวดธรรมจักรกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวทั้งในฝ่ายของคณะสงฆ์นะคะเยาวชนคือเรียกได้ว่าที่ทั้ง6เนี่ยไปทั่วเลยนะคะแล้วก็ทำให้การสวดธรรมจักรยอดของจังหวัดสระบุรีนั้นติดท็อป5มาโดยตลอดเลยค่ะวันนี้ตัวแทนของเรานะคะก็คือคุณทัศนีคำเงินจากจังหวัดสระบุรีค่ะสวัสดีค่ะพี่ทัศนีค่ะสวัสดีครับพี่ทัศนีได้ยินเสียงกันไหมครับมาแล้วค่ะมาแล้วอยู่ในสตูดิโอค่ะได้ยินแล้วสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่หาเป็นไงบ้างครับผ่านได้เจอกันแบบเรียกว่าเรียลไทม์นะครับเนี่ยคือเชื่อมสัญญาณออนไลน์คุยกันในขนาดนี้เราต้องมีเรียกว่าเพื่อนพี่น้องที่รักบุญกุศลเนี่ยติดตามกันอยู่จำนวนมากเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับค่ะพี่ทัศนีได้ยินชัดไหมคะพี่ทัศนีคะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะหยับไปนิดนึงหยับไปนิดนึงจัดจัดคอนโทรสนิดนึงนะฮะค่ะพี่ทัศนีได้ยินกันไหมครับตื่นเต้นค่ะพี่ทัศนีตื่นเต้นดูทำให้เราได้ตื่นตัวนะครับต้อนรับปีใหม่ร่วมกันพี่รัศนีเป็นไงบ้างครับบรรยากาศที่ตอนนี้เห็นโอ้โหนี่น้องผู้ที่รักในบุญกุศลมากมายเลยครับมาออนไลน์เพื่อออลรวยไปพร้อมกันครับนอกจากตื่นเต้นแล้วเนี่ย พอดีว่ายอดสุดที่จังหวัดนี้เยอะมากจริงๆนะคะก็เลยประสบการณ์กำลังประมวลผลอยู่นะคะยิ้มสวยสดใสมาเลยที่ทัศนีของเรานะคะจะดีเลยสักหน่อยนะฮะฮัลโหลค่ะทัศนีค่ะเอาละครับเดี๋ยวให้ทีมงานลองประสานงานได้ยินไหมคะได้ยินครับได้ยินค่ะได้ยินครับทัศนีได้ยินผมไหมฮะทัศนีพูดได้เลยค่ะถ้าพี่ทัศนีได้ยินผมอยู่ในขณะนี้นะครับพี่ทัศนีพูดถึงความตั้งใจเกี่ยวกับการทําหน้าที่กระมิดส่วนตนสวดธรรมจักรของรัตนสูตรหรือความรู้สึกที่ผ่านมาได้เลยนะครับค่ะเล่าสู่กันฟังได้เลยค่ะเรื่องสวดธรรมจักรนี้จังหวัดสระบุรีค่ะจังหวัดสระบุรีนี้จะแบ่งเป็น13อําเภอนะคะแล้วก็มีอาสาครูอาสาแล้วก็ผู้นำบุญนะคะรับผิดชอบตามสายแต่ละอำเภอค่ะอำเภอใหญ่ก็จะแบ่งเป็นหลายสายอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าวัดโรงเรียนแล้วก็บ้านค่ะค่ะค่ะเวลาเราไปทำหน้าที่เราไปให้ข้อมูลชี้แจงหรือว่าชักชวนยังไงบ้างคะก็เชิญชวนนะคะเป็นยังไงบ้างจ้าพี่จ๋าก็มีกิจกรรมก็เชิญชวนนะคะชุมชนรอบศูนย์อะไรอย่างเงี้ยเห็นบอกว่าต้องไปทำหน้าที่ปกติแล้วเนี่ยเป็นอาสาฟื้นฟูอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีนะคะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นสารถีขับรถนะคะเพื่อพาคณะสงฆ์ไปบิณฑบาตตามหมู่บ้านแล้วก็มีโอกาสได้ชักชวนคนในละแวกนั้นมาสวดธรรมจักรด้วยใช่ไหมคะอยากจะให้พี่ทัศนีเล่าสักนิดนึงว่าแบบบรรยากาศเป็นไงบ้างอะค่ะก็เชิญชวนค่ะพี่ทัศนีปลื้มจนพูดผ่านไม่ได้แล้วเนี่ยนะเราเข้าใจกันนะตื่นเต้นนะตื่นตันนะฮะคือเราจะเล่านะแต่ว่าแบบมันแบบว่ามันปลื้มจนพูดไม่ออกค่ะกำลังใจให้พี่ทัศนีนะคะเดี๋ยวพวกผู้ชมทั่วโลกนะคะเดี๋ยวขอยกหัวใจนะคะส่งกำลังใจให้กับตัวแทนยอดนักสร้างบารมีของเราพี่ทัศนีจากจังหวัดสระบุรีนะคะโอ้โหอันนี้หัวใจส่งให้พี่ทัศนีเพียบเลยค่ะพี่ขาเห็นไหมคะหายตื่นเต้นหรือยังคะพี่ตื่นเต้นหนูตื่นเต้นตามพี่ไปเลยนะเนี่ยพี่ค่ะโอเคค่ะหายแล้วเนาะสู้ๆนะค่ะยังไงครับไปบิณฑบาตอะไรยังไงครับแล้วไปทำหน้าที่ยังไงปกติแล้วเนี่ยนะคะพี่เทศนีเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากคุณอาร์ตนะโอ้โหเล่าสนุกสนานเลย
เชิญค่ะพี่ประสิทธิ์ค่ะคงจะเป็นที่สัญญาณด้วยนะครับขอขอบคุณพี่ทัศนีนะครับได้พูดคุยกันอีกค่ะนะครับขอบพระคุณนะครับอนุโมทนาบุญกับอนุโมทนาบุญกับสระบุรีทุกท่านด้วยครับสาธุค่ะถือว่าเนี่ยรวมใจกันตอนนี้เดี๋ยวทักทายหน่อยนะครับนี่นครหลวง4นะครับมากันเต็มเลยนะครับอยากขึ้นเป็นนครหลวง14โหนี่คือพิธีกรก็จะมีหน้าจออยู่เต็มเลยนะครับเต็มเลยค่ะตาลายเลยทีเดียวค่ะเลยนี่จะการชนกนะครับพิษณุโลกก็มานะคะนี่นะคะพ่อคุณชินีนะคะสวัสดีครับผมขออนุญาตเรียกพี่ทุกท่านเลยแล้วกันนะครับที่เห็นที่จอเนี่ยวันนี้โหสดใสสวยหล่อทุกท่านเลยนะครับนครหลวง10พระอาจารย์ก็มาค่ะพระอาจารย์สุบินนะคะรอ8ปีค่ะมาสการนะคะนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเรามาทดสอบสัญญากันหน่อยนะครับเดี๋ยวท่านใดเตรียมป้าย072ไว้เราจะได้รู้กันนะครับที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นะครับต้องชูป้าย072นะครับท่านใดมีเตรียมมาเลยนะครับใครมีชูป้าย072มาตอนนี้ใจของเราวางไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตำแหน่งความสุขและความสำเร็จค่ะอันนี้ยานพี่ช้างน้องไม้นอ12ค่ะพี่สาวิตรีนอน1นะคะสวัสดีนะคะนี่สมสวยนอน1นะคะมีส่งตัวแทนมาด้วยนะคะนี่นะครับมีทั้งพูดร้อยตำรวจเอกสาคอนสาคอนสวัสดีนะครับพี่ทั้งศรีสะเกษพี่พัดค่ะผมโสภาวันนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยพี่พัดลายใหญ่เลยนะครับค่ะพี่ออนชูหีค่ะนอน12ค่ะชูมาแล้วนะคะเลยใครมี072เขียนส่งกันมาสายไหมน11ค่ะมาแล้วนะคะราชบุรีก็มานะครับค่ะพี่ชนิดออนนะคะน11ปีค่ะ12นะคะ072ศูนย์กลางกายการที่7ที่พี่ปริยาค่ะครับ05ของเรานะคะโอ้โหเป็นว่าวันนี้เราจะเชื่อมใจนะครับให้เป็นหนึ่งเดียวกันและอยู่มุมใดของประเทศไทยโลกใบนี้เอามาเชื่อมผ่านสถานีซูมออนไลน์เอารวยนะครับไปมาออนไลน์แล้วจะออมรวยไปพร้อมกันนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับใส่ชุดขาวนะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมปฏิบัติบูชาจะได้นำมาสร้างบุญกุศลและความเป็นสิริมงคลร่วมกันนั่นถือว่าเป็นต้นบุญต้นแบบนะครับตอนนี้ทุกท่านถือว่าเป็นเซ็นเตอร์นะครับเพราะว่ากำลังการถ่ายทอดภาพบรรยากาศเนี่ยเชื่อมโยงกันและกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับโทรศัพท์นั้นต้องวางที่แนวนอนนะครับแล้วท่านก็จะหลอกสูงแล้วก็หลอกสูงขึ้นเลยนะคะและการเตรียมประทีปดวงประทีปนะคะหรือว่าเทียนท่านใดมีเทียนเทียนมีดวงประทีปเตรียมดวงประทีปนะคะแล้วเดี๋ยวพอถึงเวลาที่เราจะได้มาร่วมกันรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์นะคะเราจะได้มาพร้อมใจกันแล้วก็ส่งไปเพื่อประกอบพิธีกรรมไปพร้อมกันค่ะตอนนี้นะคุณหวานคะคือท่านเนี่ยบอกว่าให้ที่072นะครับท่านทำมาไว้แต่ท่านเนี่ยทราบข่าวเพิ่งเข้ามาไม่ทันดังนั้นเดี๋ยวเราเอาเป็นดวงใจหรือมีนัดไปพอทุกท่านสามารถทำได้ทันเลยนะครับเอาเป็นว่าท่านใดมีดวงใจเตรียมเลยนะครับนะครับแต่ท่านใดที่ไม่ได้เตรียมก็เอาแบบนัดเอาถ้ามีหัวใจสีแดงเขียนทันนะคะถ้าไม่ทันอย่างนี้ก็ได้ว่ามีแบบนี้ด้วยนะคะเมื่อวานนี้มีหัวใจแบบนี้ด้วยนะคะโอเคครับบอกเลิฟกันหน่อยนะครับเลิฟความรักความรักความสุขในการนะคะนอนลงที่สนิทใจครับพี่ช้างน้อยนี่หัวใจดวงโตเลยสัญญานี่ก็เมื่อวานนี้คุณป้าแบบส่งมอดหัวใจมาเลยนะขาดนะพี่โนราจะคุณพันธ์แล้วก็ส่งใจน่ารักมาด้วยนะคะคุณพันธ์นี่ค่ะพี่พันธ์นิชาค่ะโอ้โหทักให้ครบทุกท่านเลยนะครับใช่แล้วค่ะท่านเนี่ยคุณพันธ์นิชาคุณเก็บคุณเก็บนะคะคุณดวงใจครับค่ะคุณดวงใจกันไปตอนนี้ทีมงานบอกว่าได้เวลาแล้วค่ะได้เวลาที่เราจะได้ฟัง
นุกขึ้นกันทีค่ะเรามีคำถามฟังให้ดีนะคะก่อนที่มีคำถามเนี่ยเราขอรางวัลจากที่ซื้อนะคะเรามีนิฟูชิ่งนะคะร้านหอมจุ่นค่ะเครื่องดื่มแสนอร่อยนะคะดื่มแล้วเลยดื่มทั้งคำนะเรามีทั้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อ20รางวัลด้วยกันมาจากภาคนครหลวง3ค่ะในเบื้องต้นนะคะเราจะขอแจกมอบนะคะให้8รางวัลก่อนนะคะ8ท่านที่ทางทีมงานนี่นะคะได้คิดแล้วว่าตอบคำถามถูกคำถามของเราฟังให้ดีง่ายมากๆนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะตัวแทนยอดนักสร้างบารมีที่ได้มาบอกเล่าประสบการณ์ให้กับพวกเราได้ฟังกันไป2จังหวัดเมื่อสักครู่นี้คือจังหวัดอะไรบ้างค่ะส่งคำตอบกันมาได้เลยนะคะท่านใดที่ตอบถูกทั้ง2จังหวัดนะคะหมายถึงว่าต้องตอบให้ถูกทั้งสองจังหวัดเลยตะกูอะไรบ้างครึ่งหนึ่งนะเล็กจังหวัดโอ้ทันแล้วคำตอบค่ะเขียนเป็นคำตอบกันมาได้เลยนะคะโอ้โหคำตอบหนีสุสเกตเพื่อมหาสนั่นนะคะที่ก็ไม่พลาดนะคะส่งมาร่วมสนุกด้วยนะคะมีดีชนะบุรีโอ้โหนะคะแล้วต้องเลยเอกสาครค่ะมีกติกาการรับวันนะครับโอ้เดี๋ยวทางที่แล้วก็จะให้ทุกท่านนี่นะคะได้ที่อยู่โดยโทรติดต่อในกลุ่มเราได้เลยนะคะหรือว่าจะตรวจสอบที่ที่จะเข้ามาจากรักนะพี่ที่ฝากเป็นที่ที่อยู่มาเยอะมากครับพอไหมครับเนี่ยเยอะเลยนะคะเพราะว่านครหลวงสามส่งมาเยอะมากแล้วก็มีประวัติมหาศาลขอบอกเยอะมากมากด้านหลังเรานี่กองเป็นจำนวนเพียงที่สุดค่ะคุณผู้ชมคะที่โอ้โหเห็นแบบมาแบบเป็นสายเลยนะคะตอนนี้อยากทราบคือทีมงานค่ะตอนนี้ยอดที่เข้าชมคือเท่าไหร่แล้วคะใกล้ล้านแล้วครับพี่ค่ะ9แสนกว่าแล้วใช่ไหมคะมาเองผมเห็นที่ทัดมาเนี่ยครับยังไงแล้วเราอยากจะได้ค่อยทำดีเช่นที่ใหม่ตั้งใจจะทำความดีสร้างบุญกุศลที่ดีที่มันจะมาไปนะครับในปีใหม่ที่จะรับวัดข้อความขึ้นมาเลยค่ะจะได้อ่านให้ทุกท่านที่กำลังออนไลน์เราไปพบกันจะได้ตามตอนนี้นะคะวันนี้เราจะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบส่งคำตอบกันมาได้เลยยังมีเวลาถ้ายังมีเวลาหมดเวลาเมื่อไหร่เราจะเดินนะเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะก็ขอขอบคุณที่มา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 ตอนนี้นะคะใครที่เข้าซูมไม่ได้นะคะทีมงานแจ้งบอกว่าสามารถเข้า tmc.tv/2564 ที่เดิมของเรานะคะใครเข้าซูมไม่ได้อธิบดีที่ซูมเข้าไม่ได้เลยแค่ยังแบบไม่คล่องนะคะมาที่นี่ได้เลยค่ะ tmc.tv/2564 ที่เดิมค่ะที่เดิมก็เราคลิกสาธุ
ทีด้วยจะได้มาพูดคุยกันเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความสว่างไสวครับที่บริเวณพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์แม้ว่าตอนนี้จะไม่ได้มีผู้มีบุญที่เดินทางมาด้วยตัวเป็นๆนะครับแต่ว่าหัวใจทุกคนเนี่ยหลอมรวมมาอยู่ที่นี่ส่งใจมาเลยสถานีซูมมาออนไลน์มาออรวยด้วยกันดังนั้นเนี่ยนะครับเรามีพิธีกรที่จะนำพาทุกท่านไปพบกับบรรยากาศตอนนี้คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายพร้อมเพรียงกันอยู่ที่บริเวณพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์นะครับแล้วก็จะเข้าสู่บรรยากาศที่จะได้ร่วมกันเวียนประทักษิณโดยทุกท่านก็จะร่วมกันประกอบพิธีผ่านระบบออนไลน์ครับค่ะและตอนนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านนะคะได้พบกับพิธีกรภาคสนามค่ะคุณยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลค่ะค่ะขอบคุณคุณองอาจและคุณวัชรานะคะจากทางห้องส่งค่ะตอนนี้ดิฉันนะคะยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลก็อยู่ที่ด้านหน้ามหารัตนวิหารคดค่ะตรงทางเข้า5หรือว่าตรงคอ32นะคะซึ่งตรงจุดนี้ค่ะเป็นจุดแรกเลยที่สาธุชนนะคะมาถึงแล้วก็จะได้พบกับจุดนี้เป็นจุดแรกค่ะซึ่งทางวัดพระธรรมกายของเรานะคะก็ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐค่ะด้วยการรักษาระยะห่างนะคะรวมถึงมีการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็มีการใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อก่อนที่จะเข้าร่วมประกอบพิธีกรรมด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะทุกท่านนะคะก็อยู่ที่จุดแรกกันแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะบรรยากาศแล้วก็จะมีน้องๆ อาสาสมัครนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ค่ะจะคอยดูแลอยู่ด้วยนะคะค่ะเราก็เริ่มจากจุดตรงนี้นะคะจะเป็นการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนนะคะในจุดที่1ค่ะและเมื่อตรวจวัดอุณหภูมิเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจุดที่2เราก็จะได้รับแอลกอฮอล์นะคะเป็นแอลกอฮอล์สเปรย์ก็ล้างมือฆ่าเชื้อค่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราได้ตรวจวัดอุณหภูมิเรียบร้อยแล้วเนื่องจากมีสาธุชนมาร่วมงานก็หลายท่านนะคะเราก็จะได้ติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ค่ะซึ่งวันนี้เราใช้เป็นสติ๊กเกอร์วงกลมสีฟ้านะคะเป็นสัญลักษณ์ว่าเราได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วเรียบร้อยค่ะค่ะโอเคแล้วก็พอเราตรวจวัดอุณหภูมิเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปที่จุดรับดอกไม้กันค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะให้เสมือนทุกท่านค่ะได้เสมือนว่าอยู่ที่วัดพระธรรมกายเช่นเดียวกันกับดิฉันเลยนะคะแล้วเราก็จะเดินไปที่จุดรับดอกไม้กันค่ะค่ะซึ่งบรรยากาศโดยรอบนะคะสาธุชนก็ยังรักษาระยะห่างค่ะโอเคเราจะไปรับดอกไม้พร้อมกันนะคะวันนี้สดมากเลยครับบรรยากาศเหมือนเราเดินอยู่ตามใช่ค่ะที่วิหารคดเลยใช่ค่ะเสมือนนะคะเรามาเดินมาที่วัดนะคะมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พร้อมๆกันมาด้วยกันเลยค่ะโอ้คิดถึงบรรยากาศจุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดดอกไม้นะคะที่เรารับดอกไม้กันค่ะค่ะซึ่งตรงบริเวณนี้นะคะก็สามารถรับดอกไม้ได้ท่านละ1ดอกค่ะวันนี้ดอกไม้เป็นดอกอะไรครับที่จุดนั้นเราก็ยังค่ะดอกไม้วันนี้นะคะจะเป็นดอกซับบานชื่นสีแดงค่ะรวยแรงรับบานชื่นนะฮะนี่จะได้บานชื่นรับปีใหม่ไปด้วยกันสีแดงสดใสเลยนะคุณค่ะใช่ค่ะครับได้มาแล้วนะคะซับบานชื่นเราเมื่อรับดอกไม้แล้วเรียบร้อยนะคะใช่ค่ะจุดต่อไปเราก็ก่อนที่เราจะได้สั่งสมบุญในลำดับต่อไปนะคะเราก็มาทำตามหลักวิชาก่อนค่ะด้วยการอธิษฐานจิตนะคะซึ่งบริเวณนี้ค่ะคือบริเวณจุดอธิษฐานจิตนะคะแล้วเราก็จะมีค่ะส่วนของที่เราจะได้มาสั่งสมบุญกันนะคะค่ะอย่าตู้ก็จะมีหลากหลายนะคะมีทั้งค่ะสามารถสั่งสมบุญได้นะคะมีทั้งบุญชวาลบุญนะคะหรือว่าถวายภัตตาหารค่ะและบุญบำรุงวัดนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นตามอธิษฐานจิตค่ะค่ะโอ้ค่ะซึ่งสังเกตเห็นได้นะคะว่าเราเน้นย้ำค่ะที่จะสาธุชนที่มาร่วมงานนะคะก็จะรักษาระยะห่าง
ค่ะ social distancing นะคะถูกไหมคะใช่ค่ะค่ะและสำหรับจุดแรกนะคะจุดในการคัดกรองนะคะแล้วก็รับดอกไม้ค่ะอธิษฐานจิตในจุดแรกนะคะก็มีภาพรวมเท่านี้ค่ะค่ะให้ทุกท่านนะคะขอบคุณมากครับได้จดจ่อนะคะอยู่กับในศูนย์กลางพิธีแล้วก็ร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรไปพร้อมๆกันทั่วโลกเลยค่ะครับขอบคุณคุณยุพาบัณฑิตวุฒิสกุลนะครับรายงานบรรยากาศในพื้นที่เห็นอย่างนี้แล้วคิดถึงจังเลยนะครับบรรยากาศที่โหจอดรถเสร็จลงรถเดินเข้ามาที่วิหารโค้ดไปที่จุดบริการดอกไม้ดอกบัวไปรับดอกไม้ไปหยอดตู้ทำบุญไปยืนอธิษฐานเอ้ยถอดรองเท้าก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ไปหยอดตู้ทำบุญไปอธิษฐานจิตนี่แหละครับบรรยากาศอย่างนี้แม้วันนี้ไม่ได้อยู่ที่นี่แต่เราส่งใจมารวมกันอยู่ที่นี่ได้ผ่านสถานีซูมออนไลน์อย่างนี้ไปพร้อมกันออรวยไปด้วยกันนะครับทั้งรวยโลกิยทรัพย์ทรัพย์ภายนอกแล้วก็รวยอริยทรัพย์ภายในจากการสะสมบุญร่วมกันด้วยครับและตอนนี้ค่ะจากบรรยากาศนะคะภายในบริเวณมหารัตนวิหารคดนะคะโดยคุณยุพาเราไปต่อกันที่บรรยากาศบริเวณที่จุดย่ำระฆังนะคะระฆังธรรมระฆังทองของเราตอนนี้คุณรณกรเอี่ยมกำชัยอยู่กับเราแล้วในพื้นที่นะคะเรียนเชิญติดตามจากคุณรณกรค่ะเชิญครับสวัสดีค่ะคุณรณกรค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับคุณดงอ่านครับคุณวัชราครับตอนนี้นะครับผมรณกรนะครับก็อยู่ที่บริเวณด้านหน้าของระฆังทองระฆังธรรมครับซึ่งในค่ำคืนนี้เราจะมีการย่ำระฆังทองระฆังธรรมฉลองไซต์ทางเมในการก้าวเข้าสู่จากปีพุทธศักราช2563นะครับเข้าสู่ปีพุทธศักราช2564ครับและบริเวณด้านหน้าของระฆังทองระฆังธรรมครับคุณผู้ชมครับณเบื้องหน้าของพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์ในตอนนี้นะครับมีจอ LED 2จอขนาดใหญ่ครับซึ่งในขณะนี้ครับคุณผู้ชมครับเรามีภาพของผู้คนทั่วโลกจำนวนเมื่อกี้ที่ตกตรงไหนนะพี่เอาผ่านทางแอปพลิเคชันของ Zoom นั่นเองครับเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับที่จะทำให้คนนั้นสามารถร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีผ่านระบบออนไลน์เป็นครั้งแรกของโลกเลยก็ว่าได้ครับโดยในวันนี้ที่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับก็จะเป็นภาพของคุณผู้ชมที่สามารถเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันโดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับที่ GBN US นั่นเองนะครับทุกช่องทางของโซเชียลมีเดียในระบบของ Facebook นั่นเองและบริเวณแนวกลางนะครับในขณะนี้จนไปถึงด้านหน้าของพระมหาธรรมกายเจดีย์และบริเวณส่วนของสังฆรัตนะนะครับเราได้มีเห็นการจุดโคมประทีปนะครับเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองดังนั้นอยากเรียนเชิญคุณผู้ชมทั่วโลกนะครับได้น้อมนำใจส่งใจมายังนับพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ครับเพราะการที่เราได้สวดมนต์นะครับถวายเป็นพุทธบูชาถือได้ว่าเป็นการเจริญพุทธานุสติเป็นอารมณ์นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามที่เราได้นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณธรรมความดีของพระพุทธเจ้าก็จะถูกถ่ายทอดมาสู่ดวงใจของพวกเราด้วยนั่นเองและที่คุณผู้ชมได้เห็นสองภาพฝั่งนะครับเราจะเห็นภาพของผู้คนนะครับที่ตอนนี้เราได้ตั้งเป้าที่1ล้านแอคเคาท์1ล้านคนคุณผู้ชมสามารถทำหน้าที่เป็นยอดกัลยาณมิตรนะครับในการเชิญชวนคนทำความดีอยู่ที่บ้านนะครับก็สามารถที่จะสวดมนต์ได้และการสวดมนต์ในครั้งนี้นะครับเราไม่ได้สวดกันเฉพาะในประเทศไทยครับแต่เราสวดไปพร้อมกันทั่วทุกมุมโลกจึงอยากขอเรียนเชิญคุณผู้ชมนะครับวันนี้เรายังมีเวลานะครับในช่วงเวลาของที่เราจะได้ก้าวเข้าสู่ปีเก่าต้อนรับปีใหม่สคสสร้างความใสส่งความสุขนะครับบรรยากาศตอนนี้นะครับที่บริเวณจอ LED ตอนนี้เราได้เห็นภาพของผู้มีบุญนะครับเตรียมความพร้อมและส่งใจมายังณเบื้องหน้าของพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์นั่นเองส่วนการทดสอบระบบนะครับคุณรณกรครับผมขออนุญาตขัดจังหวะไปใกล้ๆจอหน่อยได้ไหมครับไม่ได้ครับให้เราเห็นว่าเรามีการเห็นใกล้ๆจังเลยประมาณ 2-3 วันแล้วซึ่งก็เป็นบรรยากาศของการร่วมกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะครับรวมไปถึงรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระเถระผู้ทรงคุณรู้คุณธรรมนะครับดังนั้นวันนี้อยากเรียนเชิญคุณผู้ชมทุกคนนะครับได้เข้ามาร่วมกันจอยนะครับโดยเฉพาะในแอปพลิเคชัน Zoom สามารถโหลดผ่านนะครับที่ทาง App Store หรือว่า Play Store ได้โดยเซิร์ชคำว่า Zoom นะครับ Z O O M ส่วนคุณผู้ชมที่ใช้ทางคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์ของทาง Zoom ได้เลยนะครับเราจะได้ใช้เทคโนโลยีในการเชื่อมโยงดวงใจเข้าด้วยกันแม้ว่าในตอนนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมจะต้องมีโซเชียลดิสทันซิ่งที่เกิดขึ้นแต่หัวใจของเราครับไม่ห่างไกลจากความรักในพระพุทธศาสนาไม่ห่างไกลจากธรรมะของพระพุทธเจ้า
ดังนั้นเราสร้างสิริมงคลให้เกิดขึ้นนะครับบูชาจะบูชนียานังครับเอตมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดนี้เองนะครับและตอนนี้นะครับภาพของรณกรก็ขึ้นไปที่จอ LED เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมนะครับสามารถร่วมเป็น1ใน1ล้านคนได้ครับ1ใน1ล้าน account ที่จะเป็นคนในประวัติศาสตร์ที่จะได้ร่วมกันส่งใจมายังณเบื้องหน้าของพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหลานพระองค์นะครับโดยสถานที่แห่งนี้นะครับก็จะเป็นสถานที่แห่งการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะสันติภาพภายนอกนั้นเริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจนั่นเองนะครับดังนั้นสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้เลยนะครับที่ทางโซเชียลมีเดียของทางสำนักศึกษาองค์กรก็ดีนะครับหรือว่าของทาง CBN ก็ได้นะครับดังนั้นช่วงนี้คุณผู้ชมนะครับสามารถติดตามรับชมภาพบรรยากาศสดสงครงนะครับจากณเบื้องหน้าของพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหลานพระองค์ครับมาทางบริเวณแนวกลางนะครับตอนนี้นะครับคณะสงฆ์ท่านก็ยึดหลักนะครับของ Social Distancing นะครับในการรักษามาตรการความปลอดภัยของความสะอาดและโดยเฉพาะวันนี้ที่วัดพระธรรมกายนะครับเราได้จัดระเบียบตามความดีสากล5ประการครับนั่นก็คือความสะอาดเป็นระเบียบสุขภาพอ่อนโยนตรงต่อเวลาและสมาธิโดยเฉพาะความสะอาดตรงนี้นี่เองครับจะเป็นมาตรการสำคัญที่ทำให้เรานั้นมีหลักสาธารณสุขที่ถูกต้องและทำให้เราสามารถห่างไกลจากโควิด-19 ได้อย่างแน่นอนครับดังนั้นในช่วงนี้เดี๋ยวกลับไปที่สถานีกันครับเลยครับคุณรณกรเอี่ยมกำชัยนะครับโอ้โหเห็นจอภาพขนาดใหญ่อันนี้บอกตรงๆไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนเป็นครั้งแรกเลยที่ได้เห็นว่าแล้วมีผู้คนมากมายอยู่ในจอนั้นน่ะค่ะแล้วก็มีเราเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในนั้นด้วยท่านใดที่ปลื้มใจชูดวงใจกันหน่อยนะครับนี่ปลื้มใจส่งใจกันมาได้เลยครับปลื้มใจตอนนี้นะคะเราอยากเห็นหน้าจอทุก account เลยนะคะมีดวงใจขึ้นมานะคะนี่นะคะใครมีดวงใจชูเลยนะคะครับเราอยากจะเห็นทุกเซลล์ทุก account ไม่รู้ว่าทางเทคนิคเป็นไปได้ไหมถ้าเราอยากจะเห็นดวงใจบนจอหน้าเจดีย์นะครับขอภาพตัดกลับไปที่จอด้านหน้าเจดีย์ได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะออกจอพร้อมกันที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์นะครับขอดวงใจหน่อยนะครับถ้าไม่มีดวงใจชูดวงใจถ้าไม่มีดวงใจเราทำมินิฮาร์ทนะคะแบบนี้หรือจะแบบนี้ก็ได้นี้ก็ได้ค่ะได้หมดนะครับค่ะโอ้โหโอ้โหส่งดวงใจกันมาคึกคักเลยนะคะนี่เราอยากเห็นภาพที่ด้านหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์จอ LED ของเรานะคะขนาด36เมตรคูณ5เมตรนะคะทั้ง2จอนี่ว้าวมาแล้วมาแล้วพี่ครับใครมีดวงใจใครมีดวงใจชูหน่อยชูนิ่งๆไว้นะคะชูนิ่งๆไว้นะคะชูนิ่งๆไว้โอ้นี่ไงดวงใจหลายดวงเลยนี่ดวงใจเริ่มปรากฏแล้วท่านใดมีดวงใจชูขึ้นมาได้เลยหัวใจขึ้นมาแล้วโอ้โหโอ้โหตอนนี้นะคะเรากำลังจะส่งหัวใจถึงใครคนหนึ่งด้วยความรักและคิดถึงนะคะซึ่งเรารู้ว่าคนนั้นคือใครนะครับนึกถึงท่านไว้ที่กลางใจแล้วส่งหัวใจออกมาผ่านจอเลยครับผ่านจอเลยให้หน้าจอของเรานะคะมีดวงใจสีแดงขึ้นมาโอ้โหติดขึ้นมาแล้วพี่เสน่ห์หาดวงใจจากโทรศัพท์ได้ด้วยไม่ธรรมดาเนี่ยไม่ธรรมดาค่ะคุณป้าสุวรรณานะคะกทมมาแล้วก่อนสองดวงเลยให้ใครบ้างครับเนี่ยดักดับเบิลเลยนะดักดับเบิลเลยนะโอ้โหนี่นี่นิชาสามดวงเลยค่ะคุยกันต่อไปนะครับโอ้โหนี่บางท่านมีดอกกุหลาบด้วยคุณสุภัตรามีดอกกุหลาบมาเลยนะคะนี่พร้อมมินิฮาร์ทเป็นบรรยากาศเดี๋ยวพี่ๆเตรียมให้เลยครับเตรียมหาดวงใจไว้เดี๋ยวเราจะชูพร้อมกันแล้วก็ส่งขึ้นนู่นเลยบนจอใหญ่เลยนะครับโอ้ดีจังเลยนะครับนี่พี่เขาบอกว่าชัดครับอันนี้คือชัดนี่คือเราชัดใช่ไหมครับนี่โอ้เสียงชัดเจนท่านบอกว่าบางท่านบอกว่าปลื้มหลายๆครับโอ้โหเสียงชัดเจนค่ะแล้วก็อีกป้ายหนึ่งจะได้น้อมใจมาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ค่ะนะครับนี่เตรียมความพร้อมเพราะว่าเรากำลังจะจุดประทีปร่วมกันนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เตรียมใจมาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านใดมีป้าย072เตรียมเลยนะครับ072ป้าย072ท่านใดที่ไม่ได้เตรียมป้าย072ไว้ก็ถ้ามีประทีปเตรียมประทีปเลยนะครับตอนนี้ก็แล้วเอามาโชว์กันหน่อยครับเอามาโชว์กันหน่อยโชว์กันหน่อยค่ะโชว์ผ่านหน้าจอกันเลยนะครับ072ชูแล้วนะคะก็อย่าลืมน้อมนำใจของเรากลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7อันเป็นแหล่งแห่งความสุขและความสำเร็จแล้วก็เป็นแหล่งแห่งผู้รู้ภายในที่สถิตอยู่ณตรงนั้นนะคะ
นี้และตอนนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยนะคะได้เตรียมความพร้อมที่เราจะได้ร่วมเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชาบุคคลผู้ควรบูชานั้นเป็นมงคลอันสูงสุดดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้นะคะและตอนนี้ค่ะคุณน้องเนยนะคะธีรพัฒน์เรืองโรจน์คุณน้องเนยเรืองโรจน์บรรยากาศสดนะครับให้ทุกท่านได้อนุโมทนาบุญนะครับคุณน้องเนยนะครับคุณน้องเนยค่ะก็เป็นบรรยากาศสดที่เกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่ขณะนี้นะครับเชิญเลยครับบรรยากาศตอนนี้โอ้โหแสงประทีปด้านหลังนี่สว่างสวัยเลยนะครับค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรพัฒน์เรืองโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณน้องอาจคุณวัชราแล้วก็คุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกนะครับที่ตอนนี้ทุกท่านกำลังจะได้ร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่ส่งท้ายปีพุทธศักราช2563เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลก้าวเข้าสู่ปีพุทธศักราช2564เป็นศักราชใหม่ที่เราจะเริ่มต้นทำความดีซึ่งกันและกันครับคุณผู้ชมครับวันนี้บรรยากาศที่ผู้คนหลั่งไหลนะครับต้องเรียกได้ว่าหลั่งไหลเข้ามาในโปรแกรม Zoom นะทั่วโลกเลยครับส่วนที่วัดพระธรรมกายเองก็มีสาธุชนบางส่วนเดินทางมาร่วมสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์หรือแม้กระทั่งร่วมอนุโมทนาบุญกับการเวียนประทักษิณที่บริเวณลานธรรมนะครับซึ่งภาพที่อยู่ด้านหลังผมในขณะนี้นะครับเป็นภาพของผู้แทนคณะสงฆ์เป็นพระภิกษุสงฆ์จำนวนกว่า700รูปจากโครงการต่างๆที่ได้เข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ในปีพุทธศักราช2513ที่ผ่านมานะครับด้านหลังผมนี้ท่านจะเรียงแถวตั้งแต่ด้านหน้านะครับมาจนถึงด้านหลังภายในมหารัตนวิหารโคตรฝั่งทิศใต้และจะเป็นผู้แทนในการเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์เพราะฉะนั้นวันนี้ผมและทีมงานนะครับจะได้นำบรรยากาศสดๆณเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์มาให้ทุกท่านที่กำลังร่วมสวดมนต์ร่วมสั่งสมบุญผ่านทางโปรแกรม Zoom Application นี่แหละครับเปรียบเสมือนว่าท่านได้มาอยู่ณเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์และประกอบพิธีเวียนพระทักษิณบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์จุดประทีปด้วยตัวท่านเองนะครับบรรยากาศตอนนี้ต้องบอกว่าอากาศเย็นสบายเป็นอย่างมากที่สำคัญนะครับทุกท่านที่มาในวันนี้ยังคงรักษามาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นสวมใส่หน้ากากอนามัยแบบผมเนี่ยนะครับหรือเฟสชิลก็ดีแล้วก็เว้นระยะห่างโซเชียลดิสแทนซิ่งล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์แล้วก็มีเครื่องในการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายก่อนเข้ามาร่วมกิจกรรมภายในมหารัตนวิหารคดอีกด้วยเรียกได้ว่าทางคณะกรรมการจัดงานนั้นได้ป้องกันและดำเนินตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดกันเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับให้ผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกทำใจของเราให้ผ่องใสเหลือเวลาอีกประมาณไม่ถึง2ชั่วโมงแล้วนะครับเราจะก้าวเข้าสู่ปีพุทธศักราชใหม่ด้วยบุญใหญ่และเป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้มาร่วมสั่งสมบุญผ่านทางการสวดมนต์แบบเห็นหน้าพร้อมๆกันทั่วโลกเป็นล้านคนแบบนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจและทุกวินาทีที่เกิดขึ้นตรงนี้ให้เราได้ร่วมกันสั่งสมบุญต้อนรับเข้าสู่ปีพุทธศักราช2564นะครับบริเวณด้านล่างนะครับบริเวณลานธรรมเนี่ยก็จะมีการจุดโคมประทีปหลายรอบแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับไม่ทราบว่ากล้องมองเห็นหรือเปล่าแต่ว่าบนบริเวณพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้านบนก็จะมีการจุดโคมประทีปรายรอบไว้เช่นกันนะครับ ก็เปรียบเสมือนว่าให้เราทุกคนเนี่ยได้เป็นหนึ่งในเป็นตัวแทนของเรา1โคมต่อ1ท่านนะครับให้เราได้นึกน้อมใจบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์เพราะว่าสถานที่ตรงนี้นั้นเป็นสถานที่ที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งบนพระมหาธรรมกายเจดีย์นั้นรายรอบไปด้วยองค์พระพุทธปฏิมากรกว่า1ล้านองค์นะครับให้เราได้ส่งใจถึงบุคคลผู้เลิศที่สุดในโลกนั่นก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพราะว่าการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอันสูงสุดเป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับช่วงนี้ก็จะให้ทุกท่านได้ติดตามบรรยากาศนะครับให้ทุกท่านทำใจและที่สำคัญเชิญชวนบุคคลเป็นที่รักบุคคลรอบข้างให้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันด้วยโปรแกรม Zoom Application เพราะในปีนี้ด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับเราไม่สามารถที่จะเดินทางไปสั่งสมบุญตามพื้นที่ต่างๆแต่ว่าเราใช้โอกาสในวิกฤตตรงนี้ครับมาแปลเปลี่ยนแล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันมาแปลเปลี่ยนเป็นการสั่งสมบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยจัดขึ้นมานั่นก็คือการมาสวดมนต์พร้อมกันเป็นแสนเป็นล้านคนบรรยากาศตรงนี้ก็จะประมาณนี้ครับคุณองอาจคุณวัชราและคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกครับคุณธีรพัฒน์ได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงผมไหมฮะได้ยินครับผมตอนนี้ลักษณะการจุดประทีปจะเห็นได้ว่าด้านหลังจะมีประทีปจุดอยู่แล้วก็มองไกลๆไปตรงนู้นคือที่เจดีย์ก็มีจุดประทีปด้วยใช่ไหมครับอยากให้เราบรรยากาศให้ผู้ชมท่านที่ออนไลน์ด้วยกันจะได้อนุโมทนาครับ
ครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับคุณผู้ชมว่าบริเวณพื้นที่ลานธรรมแนวกลางนะครับแนวกลางในมหารัตนวิหารโคตรฝั่งทิศใต้แล้วก็รายรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ในชั้นในรวมถึงในเขตของสังฆรัตนะก็มีการจุดดวงประทีปนะครับบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านพระมหาธรรมกายเจดีย์ซึ่งภายในพระมหาธรรมกายเจดีย์นี้ก็เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธปฏิมากรกว่า1ล้านองค์นะครับกว่า1ล้านองค์ซึ่งได้ต้องหมายความว่าวันที่เราสวดธรรมจักรกับพระพุทธสูตรนอกจากเราจะได้สวดมนต์แล้วยังได้กราบองค์แทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธรูปกว่า1ล้านองค์นะครับจุดประทีป1ดวงก็บูชา1ล้านองค์เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วผมจะนำบรรยากาศเปรียบเสมือนว่าทุกท่านกำลังมาร่วมเวียนประทักษิณที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ตรงนี้ให้ทุกท่านได้ทำความรู้สึกนะครับน้อมใจระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปพร้อมๆกันครับครับดังนั้นตอนนี้ประทีปที่โคมที่ทางเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายนะครับจุดนะครับแล้วก็วางไว้หลายรอบเพื่อเป็นการถวายดวงประทีปเป็นพุทธบูชานะครับและที่สำคัญเราก็ยังคงรักษามาตรการนะครับในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด19อย่างเคร่งครัดด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างแล้วก็ล้างมือบ่อยๆครับผมครับตอนนี้บรรยากาศที่บริเวณพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลาภตอนนี้ดวงประทีปจุดสว่างแล้วนะครับดังนั้นตอนนี้ทุกท่านที่เตรียมประทีปนะครับจะเป็นประทีปจริงประทีปที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์เขาเรียกอะไรครับประทีปอย่างนี้ประทีปประทีปที่ใส่ทานอะประทีปแบบนี้ค่ะประทีปแบบนี้ค่ะก็ตอนนี้เตรียมเลยนะครับเตรียมไว้เลยนะครับเตรียมเลยโอ้บันไดที่มีอยู่ที่บ้านนะครับก็เตรียมไว้ที่บ้านเลยนะครับแต่ว่าให้ได้นึกน้อมบรรยากาศเหมือนกับว่าท่านมาที่พระมหาธรรมกายเจดีย์เลยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินเวียนประทักษิณเปรียบเสมือนว่าท่านมาเดินด้วยตัวเองเลยครับค่ะคุณว่าเอามาอัญญานี้จุดเทียนชมได้ไหมขอบคุณคุณธีรพัฒน์นะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจะกลับไปเวียนประทักษิณด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ทุกท่านครับตอนนี้เตรียมประทีปมาไว้ที่มาออนไลน์ด้วยกันเลยนะครับเตรียมประทีปมาออนไลน์ด้วยกันเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปที่จอภาพขนาดใหญ่ที่ด้านหน้ามหาธรรมกายเจดีย์ที่บริเวณด้านหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์กันค่ะนะครับเดี๋ยวเราจะได้เช็คความพร้อมว่าทุกท่านพร้อมที่จะร่วมประกอบพิธีเวียนประทักษิณแล้วหรือยังนะครับเตรียมประทีปมาเลยนะครับคุณจิรพันธ์กาลสินเตรียมมาแล้วนะคะพี่ประพัฒน์ธรใช่ไหมครับน11โอ้มีน้องๆพาน้องมาสั่งสมบูรณ์ด้วยอุ้มไว้เลยสาธุค่ะคุณป้าอมรยานะคะอมัญญาใช่มั้ยคะน13จุดเทียนแล้วด้วยนะคะเป็นเทียนจริงเลยค่ะคุณพี่วรรณพรน11ดีนะคะมีประทีปนะคะมีเทียนนะคะนี่จากจังหวัดระยองพี่พัชรีวันศรก็จุดประทีปแล้วนะครับท่านใดจุดประทีปที่เป็นประทีปที่ของจริงยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับเทียนนั่นแหละนะคะท่านใดมีเทียนของจริงจะจุดเทียนก็ระมัดระวังนะคะนี่ตอนนี้ภาพของเรานะคะได้ปรากฏอยู่บนที่หน้าจอ LED ที่ด้านหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์นะคะแล้วเราก็จะได้มาร่วมกันนะคะส่งใจนะคะมาจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาและร่วมเวียนประทักษิณนะคะน้อมนำนะคะดวงประทีปของเราเนี่ยถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าณเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์เจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์เลยนะคะในตอนนี้แสงสว่างถูกจุดให้สว่างไปทั่วไทยทั่วโลกเลยนะครับผ่านสถานีซูมในขณะนี้นะครับออนไลน์เอารวยไปพร้อมกันนะครับดังนั้นจุดความสว่างให้เกิดขึ้นภายนอกแล้วอย่าลืมจุดความสว่างให้เกิดขึ้นในจิตใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะได้พร้อมเพรียงกันประกอบพิธีเวียนประทักษิณนะครับรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นี่คือภาพบรรยากาศสดบริเวณจอขนาดใหญ่ที่อยู่บริเวณลานธรรมของพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นะครับค่ะก็ต้องกราบนมัสการพระอาจารย์ทุกๆรูปเลยนะคะที่ได้เมตตานะคะมาเข้ามาในซูมในขณะนี้นะคะแล้วก็ได้เมตตาจุดประทีปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นพระอาจารย์จันดีจากขอนแก่นนะคะแล้วก็มีพระคุณเจ้าอีกหลายๆรูปจากหลายๆศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมนะคะที่ได้มาร่วมในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในค่ำคืนนี้ก็นมัสการนะคะแล้วก็ขอสวัสดีขอต้อนรับนะคะยอดนักสร้างบารมีทั่วทุกจังหวัดและทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาในแอปพลิเคชัน Zoom ค่ะเพื่อที่เราจะได้มาร่วมกันนะคะเวียนประทักษิณตอนนี้ท่านใดที่มีเทียนมีประทีปก็จุดกันได้เลยแล้วก็เอามาตั้งไว้ที่ด้านหน้าจอกันได้เลยนะคะภาพของเราทยอยขึ้นมาแล้วนะคะก
ครับขออ่านข้อความหนึ่งเป็นประโยชน์มากเลยตอนนี้นะครับพี่ตะวันออกบัวแก้วบอกว่าตอนนี้ทุกท่านมืออาชีพเรื่องซูมแล้วค่ะโอ้สาธุค่ะท่านใดเพิ่งเข้ามาเปลี่ยนชื่อจังหวัดชื่อสกุลด้วยนะคะทุกท่านเตรียมเทียนให้พร้อมเนี่ยบางท่านจุดเทียนแล้วนี่เป็นข้อแนะนำที่ถูกต้องมากนะครับสำหรับผู้ที่เป็นกรมิตในแต่ละกลุ่มในแต่ละห้องนะครับเนี่ยหลายๆท่านก็เขียนข้อความเตรียมโคมประทีปเตรียมประทีปเพื่อร่วมบูชาพระเจดีย์ไปพร้อมกันนะครับคุณธัญรัตน์ N11G นะคะคุณธัญรัตน์ก็จุดประทีปแล้วค่ะสาธุนะคะยังไงเห็นไหมฮะเห็นในจอไหมเห็นภาพพยายามนึกว่าเราเห็นแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุกท่านจะเป็นภาพของท่านเนี่ยสลับขึ้นจอขนาดใหญ่ที่บริเวณด้านหน้าพระมหามีทั้งสองจอเลยคุณองอาจคะมีทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยทุกท่านคือบุคคลที่จารึกไว้ในประวัติศาสตร์แห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมีนะครับแม้ในสภาวะที่เราต้องห่างไกลแต่ไม่เคยมีอะไรทำให้เราห่างกันเลยใช่แล้วเราใช้โอกาสนี้นะครับในวิถีใหม่ New Normalผ่านระบบออนไลน์นะครับที่สถานีซูมออนไลน์ออรวยนะครับใครมาออนไลน์วันนี้แล้วจะออรวยกันทุกท่านเลยนะครับซึ่งตอนนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะก็เตรียมความพร้อมทั้งกายวาจาใจวันนี้นะคะหลายๆท่านก็มีโอกาสได้สวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรกันไปในก่อนหน้านี้แล้วนะคะและอีกสักครู่นึงค่ะเราจะได้มาร่วมกันเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ซึ่งการที่เราได้มีโอกาสมาร่วมเวียนประทักษิณนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นการที่เราได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญเชกเช่นบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายในการก่อนซึ่งอานิสงส์จากการจุดประทีปนั้นนะคะก็จะทำให้เรานั้นนะคะเป็นผู้ที่มีดวงปัญญาสว่างสวยนะคะแล้วก็มีเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคะท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในวันนี้นะคะขอความกรุณาได้ช่วยแชร์ลิงก์ dmc.tv/2564ไปให้ทั่วๆเลยนะคะตอนนี้เร่งด่วนสำคัญมากนะคะผ่าน LINE ผ่าน Facebook ผ่าน Twitter นะคะให้ช่วยแชร์ลิงก์ dmc.tv/2564ในเวลานี้เลยนะคะครับตอนนี้เลยค่ะตอนนี้เลยค่ะก็คือที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเนี่ยนะครับคือแชร์ไปในช่องทางการสื่อสารอื่นๆไม่ต้องแชร์ในแชทของ Zoom นี้นะครับอันนี้เราอยู่ด้วยกันแล้วอันนี้เราจะเชิญชวนใหผู้ที่เรารักเรารู้จักเนี่ยเราเข้าซูมไม่ได้อยากจะให้มาร่วมกิจกรรมวันนี้เนี่ยเข้าเลยเข้าทางลิงก์ช่องทางนี้เลยครับ tmc.tv/2564 อย่าลืมนะครับออนไลน์แล้วจะรวยเราจะรวยไปพร้อมกันรวยทั้งโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์ภายในนะคะใช่แล้วครับดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นสิริมงคลนะครับการที่เราได้มาร่วมกันสวดมนต์ต้อนรับปีใหม่นี่ถือว่าเป็นการสืบสานวิถีพุทธสืบสานอริยประเพณีที่งดงามนะครับด้วยการทำความดีทำใจให้นิ่งเพื่อที่จะรองรับความเป็นสิริมงคลเริ่มต้นจากการสั่งสมบุญกุศลให้เกิดขึ้นกับตัวของเราและบุคคลที่อยู่แวดล้อมเป็นสิ่งแวดล้อมที่จะเกื้อกูลให้เรานั้นมีความสุขมีความใสเราก็จะข้ามปีเก่าสู่ปีใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคลนะครับดังนั้นเรื่องนี้เรื่องสำคัญที่เราจะกระทำคนเดียวนั้นไม่ได้แล้วนะครับต้องชักชวนบุคคลเบื้องต้นเลยบุคคลที่ท่านรักก่อนท่านรู้จักก่อนแล้วก็ขยายไปแม้ไม่รู้จักก็ถือว่าวันนี้รู้จักกันหมดแล้วครับส่งข้อความไปได้เลยนะครับว่าขอให้ได้ร่วมกันนะครับสวดมนต์ข้ามปีผ่านระบบออนไลน์เข้าไปที่ dmc.tv/2564 ใช่แล้วนะคะตอนนี้นะคะทีมงานก็แจ้งมาว่ารายชื่อผู้โชคดีนะคะที่สามารถตอบคำถามได้ถูกต้องก่อนหน้านี้นะคะที่เราถามว่าท่านใดนะคะที่ได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการทำหน้าที่ชวนสวดธรรมจักรสองท่านเมื่อสักครู่ใหญ่ๆที่ผ่านมานะคะมาจากจังหวัดใดคำตอบก็คือจังหวัดสระบุรีและจังหวัดชลบุรีนะคะและผู้โชคดีของเราที่ทีมงานได้คัดเลือกมาแล้วนะคะ8ท่านด้วยกันที่จะได้รับรางวัลคูปองจากร้านหอมกลุ่นนะคะ8รางวัลด้วยกันนะคะท่านแรกนะคะมาจากภาคนครหลวง7ค่ะคือคุณภูริพัฒน์ค่ะสาธุท่านที่2นะคะมาจากน14คุณปิ่นอนงศรีสุวรรณค่ะสาธุท่านที่3นะคะพระมหาสนั่นจากจังหวัดศรีสะเกษค่ะและท่านที่4นะคะจากจังหวัดยะโสธรคุณลำดวนค่ะท่านที่5นะคะจากกรุงเทพมหานครคุณพัทรพัฒน์ค่ะสาธุครับท่านที่6นะคะมาจากน14ค่ะคุณณัชชานนท์ค่ะท่านที่7นะคะจากน11ส่งเข้าประกวดค่ะคุณธนิตออนไกรกิติวงธนาค่ะท่านที่8นะคะคุณจากจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
คุณรัตนาพรค่ะสาธุค่ะโอ้แสดงความยินดีด้วยนะครับค่ะสามารถนะคะติดต่อนะคะรับรางวัลนะคะก็ขอชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะพิมพ์เข้ามาในแชทซูมกันได้เลยในเวลานี้นะคะครับก็ช่วงนี้รอพิธีกรรมที่บริเวณด้านหน้าพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์สักนิดหนึ่งนะครับรอสักนิดหนึ่งดังนั้นท่านใดที่รู้สึกประทับใจนะครับรู้สึกว่าการมาเจอกันผ่านช่องทางออนไลน์คือไม่มีอุปสรรคแม้จะมีการแพร่ระบาดของโรคระบาดแต่เราก็มาออนไลน์ออรัวด้วยกันเนี่ยขอกดไลค์หน่อยนะครับกดไลค์หน่อยนะครับขอไลค์คนละหนึ่งไลค์ท่านใดไม่มีอุปกรณ์นี่เลยนิ้วโป้งเรานะคะกดไลค์ขอเอียงข้างนะครับพี่เอียงหน้านี่เหมือนโป้งผมนะครับเราไม่ได้โกรธกันนะคะพี่เอียงข้างนี่นะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะครับกดไลค์นี่ยอดเยี่ยมนะคะโอ้นี่พี่ธนภัทรระยองนี่เขามีป้ายกดไลค์เลยด้วยนะไม่ธรรมดานะครับเนี่ยนะครับพระอาจารย์กดไลค์ไม่ได้ไม่สะดวกพระอาจารย์ก็ส่งไลค์ผ่านรอยยิ้มมาก็ได้นะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะคะโอ้โหตอนนี้นะคะเราอยากจะบอกว่าการที่เรามีวันนี้ได้การที่เราได้มีโอกาสมาพบปะเจอร่วมสนทนาธรรมกันในวันนี้ได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญไปพร้อมๆกันส่งใจมาที่เบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์แล้วก็ส่งใบหน้าของเรานะคะมาที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ในวันนี้เนี่ยนะคะกว่าจะมีวันนี้ได้เนี่ยไม่ใช่แค่เราแค่2คนที่มาเม้ามอยกันในเวลานี้นะคะแต่ว่ามีทีมงานเบื้องหลังที่ทําให้เกิดวันนี้ขึ้นมาได้นะคะวันนี้เรามีภาพบรรยากาศของการทํางานผู้ที่อยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นโฮสต์โคโฮสต์ต่างๆผู้ประสานงานภาคนะคะตลอดจนทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้ภาพบรรยากาศตอนนี้นะคะอยู่ที่ด้านหลังจอด้านหลังพิธีกรนะคะเห็นมั้ยคะมีพระอาจารย์เยอะแยะมากมายในวัดพระธรรมกายนะคะรวมถึงผู้ประสานงานอุบาสกอุบาสิกาและก็เจ้าหน้าที่สถานภาพต่างๆนะคะได้มาร่วมทำหน้าที่ให้ทุกท่านเนี่ยได้มีใบหน้ามาปรากฏแล้วก็ได้มาร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่สวดมนต์ข้ามปีในสถานีซูมออนไลน์แล้วจะออรวยในวันนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าวัดพระธรรมกายนั้นยึดถือปฏิบัติตามนโยบายของทางราชการอย่างยิ่งนะครับในสถานการณ์
คะนี่พระจันทร์อดุลเทพอดุลพงศ์นะคะครับกราบนมัสการนะคะทุกรูปเลยนะคะนี่นะครับเอาละครับก็ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ร่วมกันสั่งสมบุญกุศลนะครับทุกท่านอยู่ในบุญกันมาตลอดทั้งวันอยู่แล้วนะครับตอนนี้ขอทุกท่านเนี่ยได้เตรียมความพร้อมนะครับถ้าเกิดว่าท่านที่อยู่หน้าจอแล้วมีความพร้อมขอสัญลักษณ์ที่จะนำสู่ความสงบนะครับลองเตรียมประนมมือพร้อมๆกันนะครับประนมมือของเราเป็นประดุจดอกบัวตูมนะครับเป็นเครื่องบูชานะครับที่เราจะน้อมสักการะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับนะครับขอให้ทุกท่านได้ประนมมือแล้วก็มาพร้อมกันที่หน้าจอเลยนะครับจะขอเช็คความพร้อมสักนิดนะครับค่ะตอนนี้แต่ละท่านนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะได้ส่งสัญลักษณ์พนมมือนะคะหรือว่าเราจะพนมมือจริงๆเลยก็ได้นะคะพนมมือกันขึ้นมาได้เลยค่ะแต่ละหน้าจอแต่ละแอคเคาท์นะคะเรียนเชิญทุกท่านนะคะได้พนมมือขึ้นนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมนะคะครับดังนั้นช่วงนี้นะครับขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมใจมาที่พระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นะครับทำใจประหนึ่งว่าทุกท่านได้มาปรากฏกายแล้วก็มีใจที่ใสสว่างอยู่ที่สถานที่ที่เป็นบุญยสถานอันศักดิ์สิทธิ์พระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์และน้อมใจร่วมการประกอบพิธีเวียนประทักษิณโดยพร้อมเรียงกันครับค่ะเอวเมสุตังเอกังสัมมยังภะคะวาปาราณสิยังวิหารติอิสิปตะเนมิคะทาเยตัตระโคภะคะวาปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกขเวอันตาปะปะชิเตนะนะเสวิตาภายโยจายังตาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคหิโนคัมโมโปตุชะนิโกอนาริโยอนาตสันหิโตโยจายังอัตตกิลมัฏฐานุโยโคทุกโคอนาริโยอนาตสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุโคอันเตอนุปคัมมัมมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมพุทธายนิพพานายสัมวัตติกตมาจัสสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมโพธายนิพพานายสังวัตติอัยเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคไสยติทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมโพธายนิพพานายสังวัตติอิทังโคปนภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณังปิทุก
นาสุปายาสาปิทุกขาอาปิเยหิสัมปโยโคตุโคปิเยหิวิปโยโคตุโคยามปิชังนาลปฏิตามปิทุกขังสังคิตเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโคปนาปิขเวตุขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภวิกานันทิราคะสหัตตา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 ตราปินันทินิสัยยติธรรมกามตันหาภวตันหาวิภวตันหาอิทังโคปนาปิขเวตุขนิโรโทอริยสัจจังโยตัสสะเยวตัณหายะอเสสะวิราคะนิโรโทจาโคปฏินิสัคโคโมติอนาลโยอิทังโคปนาปิขเวตุขะนิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังอะยะเมวะอริโยอัตถังคิโกมะโคสัยยะติธรรมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจังติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหินันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขนิโรโทอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรโทอริยสัจจังสัจจิกตา
วิตชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังโหปนิตังโตคานิโรโตอริยสัจจังสัจจิกตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจาภุมอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจาภุมอุตตปาติญาณังอุตตปาอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังโหปนิตังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาภันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจาภุมอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังโหปนิตังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุตัมเมสุจาคุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติยาวะกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาระเกสัพพัมมะเกสัสสมณะพรหมนิยาปัจจายะสเทวมโนสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวานสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัตถาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาละเกสัพพัมมะเกสัสสมณะพรหมนิยาปัจจายะสเทวมโนสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณัญจปนเมตาสนังอุตตปาทิอกุปปาเมวิมุตติอัยมันติมาชาตินาติธานิปุณาภะโวติอิตมะโวจะปะคะวาอัตตมนาปัญจวัคคิยาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมิงจะปะนวายยาการณาสมิงปัญญามาเนอายาสัมโตโกนทัญญาสวิรชังวิตมะลังธรรมจักขุงอุตตปาติยังกินจิสัมพุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจะปะคะวตาธรรมจักเกภูมิมาเทวาสัทธมโนสาเวสุงเอตังภะคะวะตาภาลานสิยังอิสิปัตเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอาปฏิวัติยังสมเนนวาพรหมเนนวาเอเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณฑิวาโลกัสมิภูมานังเทวานัง
นังเทวานังสัตตังสุตวายามาเทวาสัตตมนุสเวสุงยามานังเทวานังสัตตังสุตวะตุสิตาเทวาสัตตมนุสเวสุงตุสิตานังเทวานังสัตตังสุตวะนิมมานรติเทวาสัตตมนุสเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัตตังสุตวะปรนิมมิตวะสวัตติเทวาสัตตมนุสเวสุงปรนิมมิตวะสวัตตินังเทวานังสัตตังสุตวะพระมหากายิกาเทวาสัตตมนุสเวสุงเอตัมปะกวตาปารานสิยังอิสิปตะเนมิกตาเยอนุตรังธัมมจักขังปวัตติตังอัปติวัตติยังสัมเนนวาพระมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพระมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิงอิติหะเตนะขะเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะพรหมโลกาสัตโตอัพุทธาจิอายัญจะทัสสะหัสสีโลกะธาตุสังคัมปิสัมปะคัมปิสัมปะเวทิอัปปมานุจะโอลาโลโอภาสุโลกิปาตุลาโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโกภะคะวาอุทานังอุทานเนสิอัญญาสิวัตโพโกณทันโยอัญญาสิวัตโพโกณทันโยติหิติหิทังอายัสสมะโตโกณทัญญาสะอัญญาโกณทันโยตเววนามังอาโหสิเอวะเมสุตังเอกังสัมยังภะคะวาปารานสิยังวิหารติอิสิปัตตะเนมิกะทาเยตัตระโคภะคะวาปัญจวัคคีย์เอภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกขเวอันตาปาปัสสิเตนะนะเสวิตาภายโยจายังตาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคหิโนขัมโมโพตุชนิโกอนาริโยอนาตสันหิโตโยจายังอัตตกิลมัฏฐานุโยโคทุกโขอนาริโยอนาถสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุโปอันเตอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมพุทธายนิพพานายาสังวัตติกัตมาจัสสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมพุทธ
ายนิพพานายสังวัตติอัยเมวะอริโยอัตถังคิโกมะโคสัยยติทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโคสาปิขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาอคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสัมมายาอภิญญายาสัมพุทธายนิพพานายสังวัตติอิทังโคปนภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณํปิทุกขทั้งโสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสปิทุกขาอภิเยหิสัมปโยโคทุกขโภิเยหิวิปโยโคทุกขยัมปิชังนลปฏิตัมปิทุกขังสังขิตเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโคปนภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตัณหาโปโนภวิกานันทิราคะสหคตตาตาปะตาตราภินันทินิสัยยติทังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธโตอริยสัจจังโยตัสสะเยวตัณหายะอเสสวิราคะนิโรโทจาโคปฏินิสสะโคโมติอนาลโยอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอัยเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคสัยยติทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจังติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมหุมอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตปันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุ
ตังโภปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหินันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชชาอุทัปปาติอาโลโกอุทัปปาติอิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชชาอุทัปปาติอาโลโกอุทัปปาติตังโภปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจจิกาตัปปันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชชาอุทัปปาติอาโลโกอุทัปปาติตังโภปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจจิกตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชชาอุทัปปาติอาโลโกอุทัปปาติอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมคุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชชาอุทัปปาติอาโลโกอุทัปปาติตังโภปนิทังทุกขปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติอาโลโกอุทัปปาติตังโภปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาติญาณังอุทัปปาติปัญญาอุทัปปาติวิชชาอุทัปปาติอาโลโกอุทัปปาติยาวะกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสากังยถาภูตังญาณทัสสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสัเทวเกโลเกสัมมาระเกสัพพรหมเกสัสมณะพรหมนิยาปัจจายะสัทเทวมโนสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปาริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัตถาหังภิกขเวสัทเทวเกโลเกสัมมาละเกสัพพรหมเกสัสมณพรหมนิยาปัจจายสัทเทวมโนสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณัญจัปปนเมทัสสนังอุทัปปาทิอกุปปา
ามเมวิมุตติอายมันติมาชาตินาติธานิปุณาปะโวติอิธัมมะโวจะปะคะวาอัตตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงหิมาสมิงจะปะนวะไยะกะระณะสมิงปัญญมาเนอายะสัมมโตโกณฑัญญะสวิรชังวิตมลังธัมมจักขุมอุทปาทิยังกินจิสัมพุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธกรรมันติปวัตติเตจะปะคะวตาธัมมจักเกภุมมาเทวาสัทธัมมโนสาเวสุงเอตังภะคะวะตาภาลานัสสิยังอิสิปัตตะเนมิคทาเยอนุตตรังธัมมจักขังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสัมเนนวาธัมมเนนวาเอเวนวามาเรนวาพระมุนาวาเกณจิวาโลกัสสมิภูมานังเอวานังสัทธังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมนุสาเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตาวติงสาเทวาสัทธมนุสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธมนุสาเวสุงยามานังเทวานังสัทธังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธมนุสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตวานิมมานรติเทวาสัทธมนุสาเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัทธังสุตวาปรนิมมิตวสวัตติเทวาสัทธมนุสาเวสุงปรนิมมิตวสวัตตินังเทวานังสัทธังสุตวาพรหมกายิกาเทวาสัทธมนุสาเวสุงเอภควตาปารานสิยังอิสิปัตตะเนมิกตาเยอนุตตรังธัมมจักขังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสัมมเนนวาพรหมเนนวาเอเวนวามาเรนวาพระมุนาวาเกณจิวาโลกัสสมิงอิติหะเตนะคะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพรหมโลกาสัตโตอัพุทธาจิอายัญจะทัสสะสหัสสิโลกะธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุลาโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโกภะคะวาอุทานังอุทานเนสิอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโยอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโยติหิติหิทังอายัสสมโตโกณฑัญสะอัญญาโกณฑัญโยตเววนามังอาโหสิสาธุโอ้โหเป็น
ปลื้มเลยนะครับค่ะแม้ว่าเราจะห่างไกลแต่ไม่ห่างกันนะครับแล้วเราก็มีใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เมื่อสักครู่ได้เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์นะครับเดี๋ยวเรามาตั้งใจกล่าวคำอนุโมทนาสาธุการพร้อมๆกันว่าสาธุ3ครั้งดังๆให้ทั่วถึงกันทั่วไทยทั่วโลกเลยนะครับสาสาธุสาธุตามด้วยเสียงปรบมือดังๆให้ทุกท่านเลยนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากค่ะปราบปลื้มกันไปทั่วโลกเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็ได้เก็บเกี่ยวบุญจากการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรได้เก็บเกี่ยวบุญจากการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาจุดประทีปบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะโดยผ่านพระมหาธรรมกายเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์ในค่ำคืนนี้ค่ะคุณวัชราครับเมื่อสักครู่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ได้เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์ผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน Zoom เป็นครั้งแรกผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายต่อหลายท่านนะครับต้องรู้สึกประทับใจมากตอนนี้อยากจะฟังความในใจหน่อยนะครับพิมพ์มาที่ช่องแชทเลยนะครับพิมพ์มาว่ารู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อสักครู่นี้ได้ร่วมกันเวียนประทักษิณออนไลน์ผ่านระบบ Zoom นะครับเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกเลยในครั้งนี้เลยพี่สุพรรณีนะครับบอกว่าปลื้มนี่ปลื้มมากเลยพี่พรอ้าวไปซะแล้วอ่านไม่ทันนะครับรู้สึกอย่างไรกันบ้างพิมพ์มาเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะได้ถ่ายทอดกันนะครับพี่เดชานอ15นะคะพิมพ์สาธุมาด้วยความปลื้มใจนะคะนี่โอ้ยสาธุครับนี่สุดยอดเลยนะครับเอาละครับถ้าเกิดว่าทุกท่านปลื้มอย่างนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเรายังคงต้องรักษาใจของเราให้อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นะนะคะครับเดี๋ยวเรานับถอยหลังบันทึกภาพด้วยกันนะครับ20วินะครับเราจะบันทึกภาพร่วมกันนะครับนะครับหลังจากที่เราเวียนไปทักษิณแล้วเรายังปลื้มอยู่ที่072หรือไม่นะครับค่ะแสดงออกกันด้วย072นะครับค่ะ20วินาทีเดี๋ยวเรานับถอยหลังคุณองอาจคะ20ครับ19 18 17นับไปด้วยกันนะครับ16 15 14 13 13ฮะ12 12พิธีกรปลื้มจัดนะคะอ่ะ12 10วินาทีอ่ะ10ครับ9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 7 2นะครับนี่ถ่ายภาพร่วมกันนะครับค่ะสาธุขอบคุณมากเลยครับยังไงแล้วเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมีบันทึกภาพร่วมกันเป็นระยะระยะเป็นระยะระยะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตซักซ้อมกันด้วยเพราะว่าพอเราถึงช่วงจังหวะเวลาที่สว่างเราก็จะบันทึกภาพร่วมกันนะครับภาพนี้สำคัญนะคะเป็นครั้งแรกครั้งประวัติศาสตร์ที่ผู้มีบุญทั่วโลกนะคะยอดนักสร้างบารมีได้พร้อมใจกันส่งใจมาที่ด้านหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์และภาพของเราในวันนี้ใบหน้าของผู้มีบุญทุกท่านเนี่ยก็ได้มาปรากฏอยู่ณจอ LED ขนาดใหญ่ขนาด36เมตรคูณ5เมตรนะคะซึ่งปรากฏอยู่ณเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์เช่นเดียวกันนะคะครับตอนนี้เริ่มมีความคิดเห็นจากการได้มีส่วนร่วม ในการเวียนประทักษิณออนไลน์ผ่านระบบซูมเข้ามาแล้วนะครับ พี่โชติรัศมีภูเก็ตนะฮะ รู้สึกตื่นเต้นและตื่นตัวกับการสวดมนต์สาธุคุณคนึงนิดนะคะน.12บอกว่าปลื้มเหมือนได้เวียนเทียนเลยค่ะนะต้องบอกว่าใจเนี่ยเป็นท่าสำเร็จนะครับทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจนะครับดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยแม้ตัวจะอยู่ห่างกันแต่อย่างที่บอกเราไม่ได้ห่างไกลจากบุญกุศลเราไม่ได้ห่างไกลจากศูนย์กลางเนื้อนาบุญของโลกนั่นก็คือพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์นะครับให้เราได้ส่งใจมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะได้สั่งสมบุญไปด้วยความปลื้มใจแล้วก็สั่งสมไปพร้อมกันทั่วโลกอย่างนี้นะครับตอนนี้คุณจารุวรรณน.7นะคะก็บอกว่าปลื้มมากๆเลยเมื่อสักครู่นี้นะคะได้เวียนประทักษิณนะคะนี่ภาพสวยงามมากค่ะจาก
น12นะคะคุณบุญพรค่ะโอ้โหก็ปลื้มเช่นเดียวกันคุณอนัญญาน14บอกว่าใจนิ่งปลื้มทั้งครอบครัวเลยค่ะโอ้สาธุค่ะโอ้น่าปลื้มนะมานี่ฮะพี่จากอุตรดิตถ์นะครับค่ะพี่เพนพี่นี่มีขึ้นมาชัดเจนเพนสีเจอซีชัดต่อไปอ่านไม่ชัดนะครับมหัศจรรย์วันข้ามปีปลื้มพันล้านปลื้มข้ามชาติเจ้าค่ะสาธุค่ะนะครับนี่จะอุตรดิตถ์แล้วกันนะขอให้อ่านชื่อไม่เห็นนะครับหญิงนุ้ย072บอกว่าปลื้มมากๆขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะนี่พี่ณัฐพยาค่ะนครหลวง5บอกว่าเหมือนอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเลยโอ้อบอุ่นกันเลยทีเดียวนะคะนี่ท่านใดที่รู้สึกว่าเราเหมือนอยู่ด้วยกันเลยส่งรอยยิ้มหน่อยนะครับส่งรอยยิ้มมาเลยนะคะนี่นะส่งยิ้มมาด้วยกันนะครับเราอยู่ด้วยกันจริงๆนะฮะตอนนี้ค่ะพี่เสกสรรยิ้มแล้วค่ะครับยิ้มแล้วรวยค่ะครูไม่ใหญ่เคยปรารภไว้ค่ะครับนะคะส่งยิ้มกันไปทั่วโลกเลยนะคะท่านใดที่อยู่ในระบบซูมตอนนี้นะคะส่งยิ้มนะคะแล้วก็ส่งคำอำนวยอวยพรเพื่อนนักสร้างบารมีของเราส่งความประทับใจผ่านคอมเมนต์ผ่านแชทซูมกันมาได้เลยค่ะครับจากนครหลวง6นะครับพี่วิภาโกมลพันธ์บอกว่ารู้สึกอบอุ่นปลื้มและประทับใจไปอีกแบบนึงนะครับเอาเป็นว่าเนี่ยผมได้เห็นภาพที่มันเป็นเชิงประจักษ์เลยนะครับว่าไม่มีอุปสรรคสำหรับนักสร้างบารมีหรือผู้ที่รักในการสั่งสมบุญจริงๆจริงซึ่งหลายๆท่านเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินครับคุณวัชราว่าแอปพลิเคชันหรือว่าโปรแกรม Zoom เนี่ยบางทีไม่บางท่านเนี่ยไม่ได้มีโอกาสที่จะต้องไปเกี่ยวข้องหรือไปใช้ด้วยซ้ำเพราะว่าจะใช้ในกรณีอย่างเช่นการประชุมผ่านทางไกลนะครับการเรียนทำงานการเรียนเนี่ยอย่างผมเนี่ยตอนเรียนที่จะสอบวิทยานิพนธ์เนี่ยคุณครูก็ใช้ช่องทางนี้เราก็เลยต้องมาเรียนรู้ได้ใช้แต่หลายๆท่านเนี่ยไม่ได้พึ่งไม่ได้มีความจำเป็นต้องใช้คือแล้วบางคนก็แบบคืออย่างคุณป้าคุณลุงแบบเนี้ยนะคะก็ คือโทรศัพท์ก็ยังไปไม่ถึงครับไม่สามารถแบบจะโหลดแอปพลิเคชัน Zoom ได้นะคะแล้วก็บางท่านก็แบบคือโทรศัพท์เทคโนโลยีคือโลเทคอะนะคะภาษาบ้านๆคือโลเทคไงแต่ว่าพอมีแอปพลิเคชัน Zoom นะคะก็พยายามที่จะแบบโอ้โหเข้ายังไงแบบกระตือรือร้นถามผู้ประสานงานแบบตั้งใจมากๆเลยนี่ถือว่าเป็นเข้าได้ด้วยนี่ถือว่าเป็นการสร้างบารมีนะครับลองย้อนทบทวนก็ได้ว่าเมื่อนักสร้างบารมีเห็นอุปสรรคเป็นโอกาสการสร้างบารมีเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยขันติบารมีได้วิริยะบารมีได้แล้วนะครับปัญญาบารมีได้ด้วยนะครับนี่สัจจะบารมีโอ้ได้เลยเราต้องตั้งใจเข้าให้ได้เข้ามาแล้วนะครับนะโอ้อุเบกขาเนี่ยวางใจเกิดแบบโอ้ทำไม่ได้อุเบกขาเลยเข้าไม่ได้สักทีซูมเข้าไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะไปที่ dmc.tv/2564 นะคะกดเข้ามาเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันเรียกว่าบารมีเต็มเปี่ยมกันวันนี้นะครับยังไงเราก็ขอทุกท่านนั้นได้รักษากายวาจาใจของเราให้เตรียมพร้อมนะครับที่จะรองรับการต้อนรับศักราชใหม่ซึ่งตอนนี้นับถอยหลังเข้าทุกทีแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยขออนุญาตแจ้งกำหนดการสักนิดนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยนะครับพอเรามีความพร้อมกันเรียบร้อยเวลาเข้าที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเตรียมความพร้อมที่จะสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเพื่อส่งท้ายปีพุทธศักราช2563นะครับแล้วเราก็จะได้ร่วมกันนับถอยหลังเข้าดาวภาษาวัยรุ่นนะเพื่อที่จะเตรียมเข้าสู่ศักราชปีทอง2564หลักวิชาที่สำคัญนะครับเดี๋ยวเราจะนับถอยหลังกันไปพร้อมๆกันทั่วโลก20วินาทีเราจะนับถอยหลังนับไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วเราจะใจจรดนิ่งอยู่ที่072คือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นะครับและเมื่อถึงเวลาที่เราเปลี่ยนพุทธศักราชเนี่ยเราจะเปล่งคำว่าสาธุนะครับดังออกมาจากกลางกายของเราเลยนะครับสามครั้งนะสามรอบค่ะนะครับดังนั้นเนี่ยจังหวะที่จะต้องสว่างที่สุดคือช่วงนี้นะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยกลั่นความใสก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพอถึงเวลาที่เรานับถอยหลังแล้วเราจะได้สาธุการพร้อมกันและจะได้รับสิ่งอันเป็นสิริมงคลนะครับคณะสงฆ์ทั้งจะได้เมตตาเจริญชัยมงคลคาถานะครับจากนั้นเราก็จะได้ตั้งผังสำเร็จร่วมกันอธิษฐานจิตแล้วก็ได้นึกถึงเรื่องดีๆที่เราได้ทบทวนด้วยที่เราตั้งใจจะทำในปีที่จะมาถึงนี้ด้วยครับ2564นะคะใกล้จะมาถึงแล้วนะคะครับตอนนี้ทีมงานแจ้งมาว่าเราพร้อมแล้วที่จะมอบรางวัลให้กับทุกท่านเป็นปฏิทินแขวนนะคะ20รางวัล
สำหรับท่านที่ตอนนี้มีหัวใจนะคะสีแดงๆชูขึ้นมานิ่งๆที่หน้าจอได้เลยผมอยากได้ปฏิทินค่ะให้น้องอาร์ตนี่บางท่านบอกว่าปฏิทินวัดพระธรรมกายปีนี้เป็นอย่างไรโอ้นี่ครับหลวงปู่ค่ะนี่ตอนนี้โชว์หัวใจนะคะชูป้ายหัวใจค้างไว้ที่หน้าจอนิ่งๆนะคะตอนนี้20วินะคะทางทีมงานนะคะจะคัดเลือกนะคะทุกๆท่านนะคะจะมีทำการแรนดอมสุ่มนะคะ20ท่านเพื่อรับรางวัลท่านใดทำป้ายนี้ไม่ทันหรือว่าไม่มีป้ายหัวใจส่งมินิฮาร์ทนะคะนิ่งๆไว้ค่ะนิ่งๆไว้ต้องเรียนทุกท่านนะครับปฏิทินวัดพระธรรมกายเนี่ยก็มีความศักดิ์สิทธิ์และสวยงามอยู่แล้วแต่การได้รับจากสถานีซูมออนไลน์ออนไลน์ออลรวยเนี่ยมันมีแค่ช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับเป็นประวัติศาสตร์เลยว่าเราได้ร่วมกิจกรรมประวัติศาสตร์นี้ดังนั้นกลับไปนี่ไปเขียนไว้เลยนะครับเนี่ยจากสถานีซูมออนไลน์ออรวยนะครับนะครับดังนั้นอันนี้ไม่ธรรมดานะครับชูไว้นะคะชูไว้นิ่งๆนะคะหัวใจสีแดงมินิฮาร์ตนะคะชูไว้เลยนิ่งๆนะคะ20วินาทีตอนนี้ค่ะโอ้โหคุณสุวรรณานะคะน.7นะคะคุณภูริพัฒน์นะคะหัวใจน่ารักมากๆเลยทั้งหัวใจสีแดงหัวใจสีขาวนะคะหัวใจ3ดวงเลยคุณจุธามาศนะคะน.7หัวใจใหญ่มากคุณคัคคนางน.7นะคะนี่พี่ลัคนามินิฮาร์ทนะคะโอ้โหคุณชำนาญน.7มาแบบโอ้โหเก๋ไก๋มากสรังเฮโยแบบเกาหลีเลยนะคะสาวเคป๊อปก็มานะคะน่ารักมากๆเลยนะคะยอดเลยครับยอดเยี่ยมมากโอ้โหพี่ชำนาญภาพพี่ชำนาญนี่กินขาดเลยนะฮะสรังเฮโยเขามีสรังเฮโยแบบเกาหลีด้วยนะคะแบบโอ้โหเก๋ๆนะคะเอาละครับก็เดี๋ยวทีมงานจะขออนุญาตแรนดอมค่ะนะครับก็เดี๋ยวจะคงจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงนะครับค่ะขอบคุณครับที่ร่วมกิจกรรมกันนะครับขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมีถ่ายภาพหมู่นะครับเป็นที่ระลึกร่วมกันแต่ตอนนี้ขออนุญาตซ้อมสักนิดได้ไหมครับได้เลยคุณอาจค่ะเอาท่าแรกก่อนนะครับท่าแรกเรามาส่งความรักจากใจที่สว่างสวยถึงใครคนหนึ่งด้วยกันดีไหมครับเอาเป็นไอเลิฟยูได้ไหมฮะอยากไอเลิฟยูไอเลิฟยูนะครับเรามาส่งความรักความคิดถึงถึงใครคนหนึ่งผ่านสัญลักษณ์ไอเลิฟยูนะครับไอเลิฟยูอย่างนี้ใช่ไหมตอนนี้คนเราใช้คำคืนนี้ค่ะอ๋อพอดีว่ามันใกล้จะเปลี่ยนศักราชใช่ไหมว่าทุกท่านกำลังชมเราหรือเปล่าเนี่ยนะครับอย่างนี้เนาะโอเคอย่างนี้คุณอาอย่างนี้ค่ะไอ้รับดูครับส่งความใสความรักความคิดถึงถึงใครคนหนึ่งผ่านไอ้รับดูจากกลางใจร่วมกันนะครับนี่คุณศรีวิไลนี่คุณช่างน้อยคุณช่างน้อยขออนุญาตนะครับถ่ายภาพหมู่สองมือเลยI love you นะคะสองมือกันหนึ่งดวงใจนะครับค้างไว้เลยนะครับค้างไว้เดี๋ยวถ้าตอนถ่ายรูปเนี่ยเราก็จะค้างไว้อย่างนี้นะคะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะคะทำท่านี้อายุเท่ากันหมดเลยค่ะครับ I love you ครับ I love you ส่งถึงกันทั่วโลกเลยแล้วก็น้อมส่งถึงใครคนหนึ่งที่ทุกท่านคิดถึงด้วยนะครับส่งไปด้วยกันนะครับความปรารถนาดีมาผ่านหน้าจอแอปพลิเคชัน Zoom สถานี Zoom ออนไลน์ออลรวยใครมาออนไลน์แล้วจะออลรวยนะคะเดี๋ยวเราถ่ายภาพหมู่เราก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับค่ะเดี๋ยวพี่ๆครับเดี๋ยวเรามาซ้อมกันว่าได้ยินเสียงเราไหมค่ะทำให้เหมือนผมเลยนะครับเอาเป็นว่า ดูผมเป็นตัวตั้งเลยนะครับ ลองทำท่านี้พร้อมๆกันแล้วถ่ายรูปนะครับ I love you ขออย่างนี้นะครับขอมือเดียวมือเดียวมือไหนคะมือขวามือขวามือขวาขอมือขวามือเดียวนะครับมือขวามือเดียวขวาซับค่ะคุณผู้ชมนะครับ I love you I love you นะครับค้างไว้นะครับตอนที่เราถ่ายรูปร่วมกันเดี๋ยวเราจะส่งความรักถึงกันอย่างนี้นะครับและขอโอกาสได้ส่งถึงใครคนหนึ่งที่เรารักและคิดถึงสุดหัวใจเลยสุดหัวใจเลยค่ะนี่บางท่านนะคะส่ง I love you มาแล้วก็มีแบบเอียงคอบ้างอะไรบ้างเพื่อความน่ารักและเก๋ไก่บางท่านอาจจะมาอยู่ข้างหน้าอย่างนี้ก็ได้นะครับ นะครับอายุเท่ากันหมดเลยค่ะทำท่านี้นะคะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับเอานี้
อันนี้ซ้อมนะครับเดี๋ยวเราจะมีช็อตจริงงั้นเตรียมเดี๋ยวเราจะ I love you กันอันนี้ช็อตที่1นะครับช็อตที่2เราเอาเป็นถ้ามีพนมมือถ้าพนมมือดีมั้ยครับถ้าพนมมือสาธุเดี๋ยวเราทำเหมือนเนี่ยพี่ออยกับผมเนี่ยนะครับเราพนมมือแล้วก็พนมมือสวยๆอย่างนี้นะครับเราถ่ายภาพหมู่ร่วมกันนะครับเราจะเป็นพนมมือเดี๋ยวจะเป็นแบบป้ายเอาพนมมือมั้ยพนมมือจริงๆเลยดีกว่าครับบางท่านอาจจะไม่ได้มีป้ายอยู่นะครับพนมมือสวยๆแล้วก็นึกน้อมใจของเรานะครับอธิษฐานจิตรอเลยนะครับทีนี้เราก็ผ่านพ้นอะไรมามากมายนะครับในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งนึงที่ทุกท่านไม่เคยว่างเว้นเลยก็คือการสั่งสมบุญกุศลนะครับก็นึกทบทวนบุญที่ได้ทำร่วมกันมานะครับตลอดต่อเนื่องเลยนะคะ 2,563 ที่ผ่านมานั้นเราได้สั่งสมบุญอะไรบ้างทานศีลภาวนานะคะแล้วก็บุญพิเศษทุกๆบุญเลยเนี่ยเราก็น้อมถวายบุญบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วก็ใครคนหนึ่งนะคะแล้วก็อธิษฐานจิตตั้งผังสำเร็จของชีวิตกันให้ดีเลยนะคะครับนี่คือช็อตที่2เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปพนมมือร่วมกันอย่างนี้แล้วก็ใจของเราก็จะสว่างด้วยนะครับที่กลางใจพนมมือเป็นประดุจเครื่องบูชาเป็นดอกบัวอันสูงส่งที่เราจะได้น้อมสักการะใจของเราก็จะสว่างไสวด้วยนะครับค่ะสุดท้ายช็อตสุดท้ายช็อตที่3ช็อตที่3นี้นะครับถ้าอะไรคะช็อตที่3จะเป็นชูหัวใจนะครับช็อตที่3เนี่ยท่านใดมีดวงใจชูดวงใจท่านใดถ้าเกิดไม่ได้เตรียมไว้ก็เป็นมินิฮาร์ทนะครับมินิฮาร์ทอย่างนี้ใช่มั้ยครับหรือไม่ก็เป็นถ้าแบบนี้ก็ได้นะคะหัวใจแบบนี้ก็ได้นี่อย่างนี้จะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมครับอย่างนี้ก็ได้โอเคหรือจะสระเฮโยได้เหมือนคุณลุงชำนาญน่ารักมากๆโหอายุอ่อนวัยไป10ปีเลยคุณว่าไงคะหรอครับเออโหให้กำลังใจกันนะดูชมกันเองค่ะชมกันเองตามดวงชะตาชูดวงใจนะครับชูดวงใจชูดวงใจชูดวงใจกันนะครับมินิฮาร์โอ้โหน่ารักจังเลยทุกท่านเลยนะครับเราอยากเห็นทีมงานขอสลังเฮโยแบบเกาหลีคุณนงาดคะเอางั้นนะครับเอาอย่างงั้นเลยเอางั้นแน่เอาสลังเฮโยค่ะสลังเฮโยโอเคไหวมั้ยไหว0 7 2สลังเฮโย I love you โอ้โหน่ารักมากขอบพระคุณมากๆเลยนะคะโอ้โหทำท่านี้แหละอายุ15เท่ากันหมดเลยอ่ะแต่ตอนถ่ายรูปหมู่อ่ะพี่ๆต้องผมขออนุญาตนะครับผมเรียกพี่ทุกท่านเลยนะวันนี้เพราะหน้าอ่อนกว่าไวหมดเลยนะก็ค้างไว้ด้วยนะครับท่านใดมีอย่างนี้ก็อย่างนี้ด้วยค่ะได้ชื่อผู้โชคดีมาประกาศกันหน่อยประกาศกันหน่อยค่ะได้ปฏิทินแขวนกี่รางวัลนะคะ20รางวัลใช่มั้ยคะคุณองอาจคะสำหรับท่านที่ชูป้ายหัวใจนะคะหรือว่า I love you ส่งความรักความปรารถนาดีกันมานะคะ20ท่านนะคะนี่ปฏิทินแขวนนะคะเดี๋ยวให้คุณลุงอ่านรายชื่อผู้โชคดีค่ะไหนว่าอ่อนไวอ่อนไวไหวไหมได้อยู่ครับโอเคครับไม่ไหวบอกไหวได้แก and นะครับคุณพรพันธ์นครหลวง6นะครับคุณวันเพ็ญนครหลวง6นะครับคุณเหมียวนนทบุรีคุณนันทิยาจันทบุรีคุณมนัญญาปัทมสุนทรปทุมธานีคุณเกษินีนครหลวง11นะครับคุณอุษณีปทุมธานีคุณวิลาวันสงขลาคุณสุนทรนครหลวง12คุณครูอ้อยสุรินทร์นะครับนามคุณมานพสุขีสารหรือเปล่าครับนครหลวง11นะครับคุณรุ่งทิพย์นครหลวง3คุณพัชรินทร์นครหลวง16ค่ะคุณรัตวดียะลานะครับโอ้โหมีมากันทั่วเลยนะครับค่ะคุณพัชนีอ่างทองนะครับคุณไพรินทร์พลอยคุณพลอยไพรินทร์สวิตเซอร์แลนด์โอ้สาธุนะครับไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับพี่พลอยยังเข้ามาออนไลน์ด้วยนี่คุณวันวนัทนะครับปทุมธานีคุณวิมลพันธ์เชียงใหม่นะครับคุณทัศนาพันพุ่มนครหลวง6คุณทิติพรนครหลวง16ขอแสดงความยินดีกับ20ท่านด้วยนะครับสาธุค่ะท่านใดที่ได้รับรางวัลนะคะก็ขอความกรุณานะคะได้ส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์มาทางแชทซูมกันได้เลยนะคะแล้วก็สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทาง Facebook Fanpage นะคะสวดธรรมจักร
นะคะที่เคยได้แจ้งไปนะคะนี่สวดธรรมจักรรักพระพุทธศาสนานะคะขึ้นหน้าจอแล้วครับด้านหลังค่ะด้านหลังนะคะด้านหลังนี่เลยนะคะด้านหลังนี่เลยนี่เลยดูตรงนี้เลยนะครับค่ะอ๋อต้องซ้อมอีกอย่างนึงครับพี่ออยซ้อมอะไรคะร้องเพลงสุขสันต์วันปีใหม่ร้องเพลงนี่ครับหลังจากที่เราเข้าดาวแล้ววันปีใหม่พี่ออยร้องได้ไหมร้องได้แต่ว่าใครร้องไม่ได้ไม่ต้องกังวล Don't worry be happy ค่ะ เพราะว่าเรามี MV แล้วก็จะมีเหมือนคาราโอเกะนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้นะคะเวลาของเรานะคะซึ่งเวลาธรรมกายที่เรานัดหมายกันไว้ 23:30 นที่เราต้องมาพบปะเจอกันผ่านหน้าแอปพลิเคชัน Zoom นะคะก็ท่านใดที่ยังเข้า Zoom ไม่ได้ไม่ต้องกังวลค่ะไปที่ dmc.tv/2564ในเวลานี้เลยนะคะ นี่ตอนนี้ต้องบอกว่ามันเป็นบรรยากาศนับถอยหลังแล้วนะครับดังนั้นท่านใดยังไม่ได้ส่งลิงก์นี้ยังไม่ได้ส่งเนี่ยลิงก์ dmc.tv/2564 ไปให้คนที่ท่านรู้จักนะครับผ่านช่องทางต่างๆจะเป็น Facebook Twitter จะเป็น LINE จะเป็นข้อความอะไรต่างๆเนี่ยถ้ายังส่งไม่ครบ 1,000 นะยังไม่หยุดส่งนะครับเอาเป็นว่าเป้าหมายเราเนี่ยจะต้องส่งจนกระทั่งให้ทุกท่านเนี่ยมารวมอยู่ที่นี่อย่าลืมนะครับเป้าหมายเราคือ1ล้าน1ล้านดวงใจให้ใบหน้าของเราทุกท่านผู้มีบุญนะคะได้มาปรากฏบนจอนะคะซึ่งอยู่ที่ด้านหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์วันนี้เราทุกคนจะมาเป็นบุคคลประวัติศาสตร์ใบหน้าของเราที่มาปรากฏขึ้นนะคะจะให้เต็มจอโดยการวางโทรศัพท์ในแนวนอนนะคะสำหรับแอปพลิเคชัน Zoom นะคะเต็มจอแบบเต็มใจเต็มจอแบบเต็มใจได้บุญเต็มอิ่มด้วยนะคะนี่แล้วต้องบอกว่าการที่ทุกท่านจะได้มาร่วมกันสวดมนต์เนี่ยนะครับการสวดมนต์เนี่ยอยู่ในจิตวิญญาณของชาวพุทธอยู่แล้วนะครับปกติเราก็ไปสวดกันที่วัดแต่ด้วยสถานการณ์อย่างนี้เราก็เลยสวดกันอยู่ที่บ้านแล้วเราก็ใช้ระบบออนไลน์นะครับเข้ามาช่วยดังนั้นเนี่ยเราไปชวนนะครับหรือทำหน้าที่ชวนบอกต่อกันอย่างนี้เนี่ยก็ถือโอกาสที่จะกระจายให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในบุญกุศลไปพร้อมกันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยโดยมากก็จะมีกันอยู่แล้วในปัจจุบันนี้นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เราต้องประชาสัมพันธ์ไปให้ถึงดังนั้นตอนนี้ยังมีเวลาอยู่นะครับช่วงนับถอยหลังอย่างนี้เป็นช่วงที่โค้งสุดท้ายแล้วดังนั้นขอให้เป็นโค้งแห่งความใสสว่างเป็นโค้งที่เราจะเข้าเป้าหมาย1ล้านไปด้วยกันนะครับใช่ค่ะโอ้ต้องบอกว่า1ล้านคน1ล้านซูมเนี่ยเราจะสร้างประวัติศาสตร์ในปีนี้ด้วยกันครับค่ะและอีกสักครู่นึงนะคะเราจะได้พร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะคะซึ่งเป็นบทส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และในโอกาสนี้นะคะขอน้อมนำโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่นะคะที่เคยได้ปรารภถึงอนิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะคะมาให้คุณผู้ชมได้ฟังดังต่อไปนี้นะคะคุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภนะคะว่าบทสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรแต่ละตัวอักษรเป็นสมบัติซึ่งเขาเรียกว่าอริยทรัพย์คือทรัพย์ที่จะทำให้เป็นพระอริยเจ้าแต่ละคำที่กลั่นออกมาจากใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสิ่งที่หลุดพ้นได้ยากของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นเราต้องสวดให้ได้เพราะแต่ละคำเป็นทรัพย์ทั้งสิ้นการที่เราสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเหมือนเราได้ดื่มกลิ่นถ้อยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะได้รสแห่งธรรมของพระองค์ซึ่งต้องดื่มกินด้วยใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์แล้วจะเกิดปีติสุขท่วมท้นล้นใจบุญใหญ่จะเกิดขึ้นและมหาสมบัติคืออริยทรัพย์จะเกิดขึ้นเป็นสุดยอดยิ่งกว่ามนุษย์สมบัติทิพยสมบัติซึ่งก็คือนิพพานสมบัติดังนั้นอย่าปล่อยให้หลุดแม้แต่สักคำแม้ตัวอักษรเดียวเพราะกว่าจะได้คำหนึ่งต้องรอยาวนานถึง20อสงไขยเศษแสนมหากัปบวกไปอีก 2,500 กว่าปีเพราะแค่เห็นตัวอักษรก็เป็นบุญตาและเมื่ออ่านก็เป็นบุญใจถ้าท่องได้ก็เป็นบุญทั้งหมดทั้งตัวและหัวใจบุญจะท่วมท้นทุกขุมขนทุกส่วนทั้งกายภายในภายนอกทั้งกายหยาบกายทิพย์กายรูปประพรมกายอรูปประพรมกายธรรมใครสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรได้บุญจะท่วมใจลิ้นเหงือกฟันปากชาติต่อไปจะสวยสะอาดมีกลิ่นศีลกลิ่นธรรมหอมหวนทวนลมและในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญนะคะผู้มีบุญทุกท่านที่อยู่ในแอปพลิเคชัน Zoom ในขณะนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านได้ประนมมือขึ้น
และน้อมใจทรงใจมาทางด้านหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์และเปล่งคำสวดบทมนต์สวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรโดยพร้อมเพรียงกันค่ะเอวะเมสุตังเอกังสัมมยังภะคะวาปารานสิยังวิหารติอิสิปัตเนมิคตาเยตาตระโคภะคะวาปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกขเวอันตาปาปัสสิเตนะนะเสวิตาภายโยจายังตาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคหิโนคัมโมโปตุชะนิโกอนาริโยอนันตสันหิโตโยจายังอัตตกิลมัฏฐานุโยโคทุกขโขอนาริโยอนัตตสันหิโตเอเตเตปิเอกเวอุโคอันเตอนุปธรรมมัชฌิมาปฏิปทาทาคเตนะอภิสัมพุทธาจักุกรณียานกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวัตติกตมาจัสสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวัตติอัยเมวะอริโยอัตถังคิโกมาโอสายยติทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาอคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวัตตัตติอิทังโคปนะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณังปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอภิเยหิสัมปโยโคทุกขโขปิเยหิวิปโยโคทุกขโคยังปิชังนลปฏิตังปิทุกขังสังคิตเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโคปนะภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตัณหาโปโนภวิกานันทิราคะสหคตาตาตระตาตราภินันทังที่นิสัยยติทังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธโทอริยสัจจังโยตัสสาเยวตัณหายะอเสสวิราคะนิโรธโทจาโคปฏินิสสะโคโมติอนาลโยอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโร
ทัคคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอริยเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคสัยยะทิธัมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริยยสัจจังปริญญาเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโขปนิทังทุกขทัสสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโขปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตัพพันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโขปนิทังตุกะอริยสัจจังปะหินันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจฉิกาตัพพันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจฉิกตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโขป
นิธรรมทุกขนิโรธคามินิยสัจจังภาเวตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังโทคนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุตังเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิยาวะกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจัตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการะภูตังญาณทัสสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหัมภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาระเกสพรหมเกสสัมณพรหมนิยาปชายสเทวมนอนุสายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยโตจะโคเอสุจะตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยะถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัตถาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาลเกสพรหมเกสสัมมณพรหมนิยาปชายสเทวมนุสสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณัญจัปปนเมตัสสนังอุทัปปาทิอักขุปปาเมวิมุตติอัยมันติมาชาตินาติธานิปุณาภะโวติอิธัมมะโวจะปะคะวาอัตตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมิงจะปะนวายยะกะระณะสมิงปัญญมาเนอายะสัมมโตโกณฑัญญะสวิรชังวิตมะลังธัมมจักขุงอุทัปปาทิยังกินจิสัมพุทยะธัมมังสัพพันตังนิโรธธัมมันติภวันติเตจะภะคะวะตาธัมมจักขุงโนสาเวสุธรรมภควตาภาลานสิยังอิสิปตเนมิคทาเยอนุตตรังธัมมจักขังปวัตติตังอาปฏิวัตติยังสมณเณนวาพรหมเณนวาเอเวนวามาเรนวาปนาวาเกณจิวาโลกัสมิตภูมานังเอวานังสัทธังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัตตมนุสาเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวทังสุตวาตาวติงสาเทวาสากัมมโนสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสาทังสุตวายามาเทวาสัทธมนุสสาเวสุงยามานังเทวานังสัทธังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธมนุสสาเวสุงตุสิตานังเทวานัง
ทรติเทวานุสาวเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัตตังสุตวาปรนิมมิตวสวัตติเทวามนุสาวเวสุงปรนิมมิตวสวัตตินังเทวานังสัตตังสุตตวาพระธรรมกายิกาเทวาสัตตมนุสาวเวสุงเอวตาปารานสิยังอิสิปตเนมิกตาเยอนุตตรังธรรมจักรังปวัตติตังอาปติวัตติยังสัมเนนวาพรหมเนนวาเอเวนวามาเรเนวะพระมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิงติอิติหะเตนะคะเนนะเตนะมุหุตเตนะยาวะพรหมโลกาสัตโตอะพุทธาจิอายัญจะทัสสะหัสสีโลกะธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุลาโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโกภะคะวาอุทานังอุทานเนสิอัญญาสิวัตโพโกณทัญโยอัญญาสิวัตโพโกณทัญโยติหิติหิทังอายัสสัมมโตโกณทัญญาสะอัญญาโกณทัญโยตะเววนามังอาโหสิสาธุคุณผู้ชมคะก็มีคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะคะก็ได้ส่งกลอนนะคะปลื้มๆมาให้พวกเราได้ร่วมอนุโมทนาบุญสาธุการกันด้วยนะคะกลอนมาจากคุณป้าตุ๊กตานะคะจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะฤกษ์ดิถีธรรมชัยในสังสารสาธุการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรพระศาสนาเป็นที่สุดของที่สุดการบูชาด้วยศรัทธาพระธรรมนำพ้นภัยโลกวันนี้ขาดบุญมนุนส่งความมั่นคงของมนุษย์สุดสงสัยเดินมาถึงทางแยกก็แตกไปจะมีใครสักคนรู้หนทางทั้งโรคร้ายภัยพิบัติการสูญเสียย่อมเป็นเบี้ยล่างมารกันทุกอย่างมีแต่ลูกครูไม่ใหญ่ผู้รู้ทางผู้ที่สร้างหนทางรอดและปลอดภัยสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเสมือนทูตแห่งธรรมนำความใสล้างทุกอย่างที่ไม่ดีนี้หมดไปให้โลกใสบริสุทธิ์หลุดพ้นกรรม 3,030,254,2,564 จบนี้ให้จบสวดให้ครบตามผังอย่างเลิศล้ำเราเป็นหนึ่งผู้ต่อสู้กู้ศีลธรรมร้างแรงกรรมให้มนุษย์ที่สุดเอ่ยขอบพระคุณป้าตุ๊กตามากเลยนะคะที่ส่งกลอนมาให้เราได้ปลื้มๆกันกับการสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรในวันนี้ค่ะครับวันนี้ถือเป็นวันประวัติศาสตร์นะครับของผู้รักบุญรักการสั่งสมความดีอีกวาระหนึ่งนะครับแม้มีวิกฤตโควิดเกิดขึ้นแต่ชีวิตนักสร้างบารมีไม่มีอุปสรรคนะครับใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่มาเพื่อที่จะร่วมกันสั่งสมบุญพร้อมกันทั่วโลกอย่างนี้นะครับดังนั้นช่วงเวลาจากนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าเตรียมเข้าสู่การนับถอยหลังที่เราจะสร้างความใสเราจะส่งความสุขร่วมกันเป็นทีมนะครับดังนั้นทุกท่านใจมาวางไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วหรือยังครับหลายๆท่านนั้นวางมาต่อเนื่องแล้วนะครับก็ขอให้ยิ่งชัดยิ่งใสยิ่งสว่างให้ตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นนะครับและที่สำคัญก็คือยังมีเวลาที่เราจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะครับการสวดมนต์
ก็เป็นเรื่องที่วิถีพุทธหรือจิตวิญญาณของชาวพุทธเนี่ยทำกันอยู่แล้วโดยเฉพาะการขึ้นปีใหม่นะครับปีนี้พิเศษกว่าทุกปีเราไปวัดไม่ได้เราอยู่กันที่บ้านเราก็เลยใช้ช่องทางออนไลน์อย่างนี้นะครับดังนั้นถ้าเราไม่ไปบอกกล่าวชักชวนบุคคลที่อยู่รอบข้างหรือคนที่เรารู้จักให้ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมเดี๋ยวบางทีเขาก็ไม่ทราบว่ามีกิจกรรมเช่นนี้นี่คือช่วงเวลาสำคัญที่เราจะได้เตรียมความพร้อมและทำหน้าที่กัลยาณมิตรในโค้งสุดท้ายให้เข้าเป้าหมาย1ล้านบุคคลอัศจรรย์ค่ะ1ล้านสถานีซูมของเราใช่แล้วออนไลน์ออรวยใช่แล้วครับ1ล้านที่เราจะล้นใจล้นศรัทธานะครับตั้งมั่นในพระรัตนตรัยไปด้วยกันนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมสั่งสมบุญในยุค New Normal นะครับดังนั้นตอนนี้เราเตรียมความพร้อมที่จะนับถอยหลังนะครับสู่ช่วงเวลาที่เอาละครับตอนนี้ตอนนี้เข็มวินาทีเราเดินแล้วนะครับทางหน้าจอของเรานะคะตอนนี้เริ่มนับถอยหลังแล้วเดี๋ยวเราจะนับถอยหลังพร้อมๆกันนะคะเมื่อเหลือ20วินาทีสุดท้ายของปีพุทธศักราช2563เพื่อก้าวสู่ศักราชใหม่ศักราชไทยปีพุทธศักราช2564นะคะครับตอนนี้ขอเชิญทุกท่านได้ประนมมือขึ้นนะครับแล้วเราจะมานับถอยหลังจากกลางใจของเราไปด้วยกันนะครับเอาใจเชื่อมไว้ที่ศูนย์กลางกายนึกถึงบุญกุศลนึกถึงมหาปูชนียาจารย์นะครับ19, นับถอยหลังไป 18, พร้อมกันเลยนะครับ16 15 14 14 13 12 11 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 สาธุเชียนตุนตุนทิยมุลิสักยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยานสุชยมังคะเลอปราชิตปาลังเกสิเสปทวิโภคะเลอภิเสกเกสัมภพุทธานังอาคัมปันโตปโมทติสุนังคาตังสุมังคะลังสุปาภาตังสุหุตินตังสุขันโนสุโมโหตุจะสุยิทังพระมัจจาริสุปัฏฐากินังกายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐากินังปัฏฐากินังมโนกรรมังปณิทิเตปัฏฐากินังปัฏฐากินานิกันตวานลภันตาเทปัฏฐากินเนสาธุสวัสดีปีใหม่ทุกท่านเลยนะครับสวัสดีปีใหม่ค่ะโอ้ฮะมีความสุขจังเลยนะครับได้อยู่กับทุกท่านในเวลาของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างนี้ถ้ามีความสุขไปด้วยกันอย่างนี้นะครับสร้างความใสส่งความสุขด้วยเสียงสาธุการจากกลางใจทุกท่านอีกสักครั้งนึง3ครั้งพร้อมกันนะครับสาธุสาธุสาธุและเรียนเชิญทุกท่านได้ประนมมือค้างไว้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันนะครับวันนี้เราได้ต้อนรับศักราชปีทอง2564นะครับแม้สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 จะเกิดขึ้นแต่ทุกท่านซึ่งมีหัวใจและมีชีวิตที่เกิดมาเพื่อการสร้างบุญบารมีไม่เคยมีอุปสรรคนะครับได้ใช้ช่องทางออนไลน์ผ่านระบบซูมนะครับมาพร้อมเพรียงกันเรียนเชิญทุกท่านได้ประนมมือขึ้นนะครับและนึกอธิษฐานจิตนะครับได้นึกถึงบุญกุศลและความดีงามรวมถึงความตั้งใจนะครับที่จะได้สั่งสมบุญสร้างบารมีให้ยิ่งกว่าปีที่ผ่านมานะครับ
เราก็จะได้นึกน้อมถึงมหาปูชนียาจารย์โดยเฉพาะใครคนหนึ่งที่ทุกท่านมีความรักเคารพศรัทธาเลื่อมใสในน้อมถวายบุญกุศลนี้บูชาธรรมแด่ท่านนะครับแล้วก็ให้ย้อนกลับมาเป็นบุญกุศลกลับมาถึงตัวของเรานะครับช่วงนี้ประนมมือขึ้นให้งดงามนะครับให้ภายนอกก็สงบภายในจิตใจก็สว่างนะครับสองมือที่เราได้ประนมนะคะก็เป็นประดุจดอกบัวทิพย์ที่เราจะได้น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านับล้านพระองค์ที่อยู่ณพระมหาธรรมกายเจดีย์ซึ่งทุกท่านที่อยู่ณที่นี้นะคะก็เป็นเสมือนดังว่าเราได้มานั่งอยู่ณลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์และกำลังน้อมสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการที่เราได้มีโอกาสมาบูชาบุคคลผู้ควรบูชานั้นถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคัลมุตตมังสองมือที่เราประนมนั้นนะคะบุญก็เกิดขึ้นแล้วทางกายของเราวาจาบุญก็เกิดขึ้นจากการสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรส่วนทางใจเรานั้นนะคะก็ขอให้นึกน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ให้องค์พระธรรมกายชัดใสสว่างที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของเราไปทุกๆท่านเลยนะคะบุญที่เกิดจากความเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์บุญก็กำลังเกิดขึ้นทั้งทางกายวาจาและใจของเราอยู่ในขณะนี้ซึ่งถือว่าเป็นบุญงบแรกในปีพุทธศักราช2564ที่เราได้ก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ศักราชชัยของยอดนักสร้างบารมีแล้วค่ะครับกระแสทานแห่งบุญหลั่งไหลต่อเนื่องเช่นนี้ทั้งบุญที่เราได้ทบทวนและบุญที่เราจะตั้งใจกระทำต่อไปขอเสียงสาธุการจากกลางใจทุกท่าน3ครั้งให้ดังกึกก้องไปทั่วโลกเลยนะครับสาธุสาธุสาธุปรบมือดังๆต้อนรับศักราชปีทอง2564ร่วมกันครับโอ้โหดังกึกก้องกันไปทั่วโลกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาบันทึกภาพแห่งความรักความเคารพความคิดถึงนะครับหลายๆท่านเนี่ยคงมีความคิดถึงสุดขั้วหัวใจเลยนะครับเรียกว่าไม่รู้จะบรรยายอย่างไรถึงใครคนหนึ่งที่เราก็รู้ว่าคือใครคิดถึงท่านจังเลยนะครับคิดถึงท่านอย่างไรเราส่งหัวใจไปถึงท่านกันดีไหมครับท่านใดมีหัวใจนะครับชูเลยนะครับท่านใดที่ไม่มีก็มินิฮาร์ทสำคัญที่สุดนะครับขอให้ใจสว่างนะครับได้น้อมถวายนะครับแล้วก็ส่งใจไปถึงใครคนหนึ่งเป็นการเริ่มต้นศักราชด้วยการนึกถึงบุคคลที่ควรบูชานะครับการที่เราได้มีโอกาสมาสร้างบุญสร้างบารมีอย่างมีความสุขเช่นทุกวันนี้ก็เพราะว่ามีใครคนหนึ่งบุคคลผู้ซึ่งเป็นหลักชัยหลักใจเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นยอดมหาปูชนียาจารย์ผู้ชี้หนทางสว่างให้กับเราได้ก้าวเดินไปบนหนทางของพระอริยเจ้าได้อย่างมั่นคงปลอดภัยและมีชัยชนะนะคะชูค้างไว้เลยนะครับท่านใดมีดวงใจชูดวงใจนะครับท่านใดที่ดวงใจไม่ได้เตรียมไว้ก็มินิฮาร์ทอย่างที่พี่ออยทำอยู่นะครับค้างไว้นะครับค้างไว้เลยนะครับขอบันทึกภาพนี้ไว้แล้วก็ได้นึกน้อมนะครับใจของเราดวงใจของเราให้ขยายพองโตที่สุดเลยนะครับให้ถึงใครคนหนึ่งและถึงบุคคลที่ท่านรักนะครับส่งความรักส่งความปรารถนาดีนะครับต้อนรับศักราชปีทอง2564ไปพร้อมกันนะครับตอนนี้หัวใจเบิกบานเบ่งบานไปทั่วโลกเลยครับใช่แล้วนะคะส่งความรักความคิดถึงและก็นึกน้อมบุญทุกๆบุญที่เราได้สั่งสมไว้ดีแล้วตลอดทั้งปีพุทธศักราช2563และทุกๆปีที่ผ่านมารวมถึงบุญใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะคะได้น้อมถวายบุญแด่บุคคลผู้ซึ่งเป็นที่เคารพรักและคิดถึงอย่างสุดหัวใจให้ท่านได้เป็นหลักชัยและหลักใจให้เราได้ติดตามตามติดท่านสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมนะคะตอนนี้ก็ขอส่งชูดวงใจด้วยแล้วก็ส่งรอยยิ้มไปถึงนักสร้างบารมีและพี่น้องของเราที่ตอนนี้ออนไลน์กันอยู่เป็นล้านทั่วโลกเนี่ยนะครับส่งรอยยิ้มและดวงใจที่ขยายพองโตสวัสดีปีใหม่
ซึ่งกันและกันนะครับสวัสดีปีใหม่นะคะทุกๆท่านเลยนะคะเชื่อมั่นว่าตอนนี้นะคะหัวใจของทุกๆท่านเนี่ยอิ่มบุญนะคะแล้วก็มีความสุขกันไปทั่วโลกเลยนะคะขออีกสัญลักษณ์หนึ่งนะครับหลายๆท่านอยากจะบอกรักว่า I love you นะครับ I love you พร้อมกันเลยครับ I love you นะครับทั่วโลกน่ารักมากเลยทุกท่านเลยนะครับโอ้นี่ทุกเพศทุกวัยค่ะ I love you นะครับค้างไว้เลยนะครับอย่าลืมส่งความรักส่งความปรารถนาดีแก่กันและกันต้อนรับปีใหม่ด้วยนะครับ I love you I love you ทุกท่านเลยนะครับโอ๊ตน่ารักมากๆเลยบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับโอ้ตอนนี้บรรยากาศแต่ละท่านค่ะล้านความรักความปรารถนาดีที่เรามอบให้แก่กันและกันนะครับล้านดวงใจได้ร้อยรวมดวงใจนะคะมาสั่งสมบุญใหญ่มาสวดมนต์ข้ามปีนะคะเปิดศักราชใหม่ศักราชชัยของยอดนักสร้างบารมีอย่างถูกหลักวิชาได้ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนานะคะแล้ววันนี้เราก็มีโอกาสได้มารวมดวงใจกันอยู่ณเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยมีใบหน้าของผู้มีบุญนะคะที่ได้ส่งผ่านมาทางแอปพลิเคชัน Zoom เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ค่ะครับก็อนุโมทนาบุญทุกท่านนะครับนี่คือการบันทึกเอาไว้แล้วว่าทุกท่านคือหนึ่งในประวัติศาสตร์นะครับกับการสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ที่มีจำนวนผู้คนผู้มีศรัทธามารวมกันจำนวนมากครั้งแรกของโลกนะครับถือว่าเป็นโอกาสสำคัญถ้าจะทำอย่างนี้ต้องรออีกทีปีหน้าแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าปีหน้าถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้คงเจอกันอย่างนี้แต่ถ้าให้ดีที่สุดก็มาเจอกันทั้งกายและใจที่พองโตที่จะสั่งสมบุญร่วมกันนะครับช่วงนี้ขอเชิญทุกท่านนะครับได้น้อมใจของเรานะครับเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่พิธีกรรมที่เกิดขึ้นนะศูนย์กลางพิธีนะครับที่บริเวณพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์นั้นนะครับก็มีคณะสงฆ์ของวัดพระธรรมกายนะครับท่านได้เป็นผู้แทนในการประกอบพิธีกรรมอยู่ที่นั่นนะครับเดี๋ยวเราจะได้มีภาพบรรยากาศสดจากตรงนั้นนะครับออนไลน์ให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาอย่าเพิ่งออกจากระบบซูมกันนะครับเราจะอยู่ร่วมกันจนร้องเพลงสุขสันต์วันปีใหม่เรามีสัญญาใจกันนะคะช่วงเวลาที่เราจะได้มาพบปะเจอมาร่วมอนุโมทนาบุญนะคะมาร่วมเคาท์ดาวน์นับถอยหลังตั้งแต่เวลา 23:30 นไปจนกระทั่งถึงเสร็จสิ้นพิธีกรรมนะคะท่านใดที่ยังคงอยู่นะคะตัวอยู่ด้วยใบหน้าอยู่ด้วยเนี่ยนะคะก็จะได้รับเหรียญที่ระลึกพระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นเหรียญหลวงปู่นะคะถูกครับและที่สำคัญเราก็จะได้รับฟังโอวาทจากท่านประธานส่งนะครับและท่านจะได้นำพวกเราเนี่ยได้แผ่เมตตาด้วยใช่แล้วก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญหลังจากที่เราได้ร่วมกันสวดมนต์สรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยผ่านบทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรซึ่งถือว่าเป็นแม่บทของพระพุทธศาสนาเป็นบทสวดมนต์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับแล้วเราก็ได้ร่วมกันปฏิบัติบูชาตลอดต่อเนื่องมานะครับใช่แล้วค่ะหลายๆท่านเนี่ยเตรียมความพร้อมมาก่อนหน้านี้แล้วหลายๆท่านก็เข้มข้นมากขึ้นในช่วงของการนับถอยหลังเนี่ยนะครับเราจะได้น้อมบุญกุศลทั้งหมดแล้วก็ร่วมกันอธิษฐานจิตแผ่เมตตาดังนั้นก็เรียนเชิญทุกท่านได้ออนไลน์แล้วเราจะได้เอารวยไปด้วยกันจนกระทั่งครบฟังจากสถานีซูมตรงนี้เป็นหลักนะครับเมื่อปิดสถานีเราค่อยๆออกจากโปรแกรมกันนะครับค่ะและตอนนี้นะคะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะได้น้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อร่วมประกอบพิธีย่ำระฆังนะคะในศูนย์กลางพิธีในช่วงเวลานี้ค่ะโลตัสมิมติอิติหะเตนะคะเนนะเตนะมุหะเตนะยาวะพรหมโลกาสัตโตอะพุทธาจิอายัญจะทัสสะหัสสีโลกะธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลกิปาตุละหุสิอาติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโกภควาอุทานังอุทานเนสิอัญญาสิวัตโพโกณทันโยอัญญาสิวัตโพโกณทันโยติอิติอิทังอายะสัมมะโตโกณทัญญาสะอัญญา
ลำดับต่อไปจะเป็นการถ่ายทอดสดออนไลน์พิธีสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรข้ามปีครบ 3,030,2,564 จบนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงเรียนเชิญท่านสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบทบทวนโอวาทวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2564หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ในวาระโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้พวกเราได้มาเพิ่มเติมความบริสุทธิ์และความเต็มเปี่ยมของชีวิตด้วยการสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ซึ่งเราจะต้องสั่งสมบุญกันให้เต็มที่เริ่มทำความดีกันตั้งแต่ต้นปีเพิ่มเติมความบริสุทธิ์เข้าไปในตัวขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปให้หมดสิ้นอย่างนี้จึงจะเป็นการเริ่มต้นศักราชใหม่ที่สมบูรณ์ก่อให้เกิดสิริมงคลขึ้นกับตัวของตัวเองอย่างแท้จริง1ปีที่ผ่านมานั้นเราได้ตั้งใจว่าจะสั่งสมบุญกันให้ได้ทุกวันหลายท่านก็ทำได้สำเร็จสมหวังดังใจปรารถนาเมื่อถึงวันสิ้นปีก็จะมีความปีติเบิกบานใจอย่างเปี่ยมล้นเพราะได้ทำบุญทุกๆบุญแล้วก็ได้ทำทุกๆวันไม่เคยขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวหลายท่านก็ทำได้เกือบสำเร็จและก็ให้ตั้งใจกันใหม่ว่าปีใหม่นี้เราทำให้ได้ครบถ้วนบริบูรณ์เหมือนอย่างเพื่อนสะธรรมิกหรือพี่น้องร่วมวงบุญของเราที่ทำได้อย่างสมบูรณ์เป็นแบบอย่างที่ดีงามต่อมนุษย์และเทวดาทั้งหลายที่ได้ทำบุญทั้งบุญประจำวันประจำสัปดาห์ประจำเดือนประจำปีแล้วก็ประจำเทศกาลในวันต่างนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอันโมทนาแล้วก็น่าปีติภาคภูมิใจว่าเราได้ใช้เวลาตลอดปีที่ผ่านมาอย่างมีคุณค่าสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาจะได้มีความปลื้มปิติเป็นรางวัลชนิดที่เงินทองหาซื้อไม่ได้ไม่ว่าจะรวยกี่หมื่นล้านแสนล้านก็ตามก็แลกกับความปลื้มในคราวนี้ไม่ได้เลยความปลื้มนี่แหละจะทำให้บุญของเราทับทวีตัวก็จะขยายแล้วก็จะไปเชื่อมกับบุญเก่าที่เราได้ทำมาผ่านมานับพบนับชาติไม่ถ้วนตั้งแต่ปฐมชาติ
จนกระทั่งถึงปัจจุบันชาตินี้แล้วก็จะบันดาลความสุขความสำเร็จให้บังเกิดขึ้นกับเราได้อย่างเป็นอัศจรรย์เลยทีเดียวสาธุพวกเราอย่าลืมว่าทุกลมหายใจเรากำลังใช้บุญเก่าอยู่ดังนั้นปีใหม่นี้เราก็ต้องทำความดีให้ได้ทุกๆวันแล้วก็ทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมให้ใช้วันเวลาให้คุ้มค่าเพราะเรามีเวลาอยู่อย่างจำกัดในโลกนี้เราต้องฉลาดในการชิงช่วงเอาเวลามาสร้างบารมีทำให้ถูกวัตถุประสงค์ของชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะว่าการเกิดมานั้นเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากชีวิตในสังสารวัฏที่ผิดพลาดไปแล้วกว่าจะกลับหวนคืนมาเป็นมนุษย์อีกนั้นยากแล้วที่ยากหนักเข้าไปกว่านั้นอีกคือเกิดมาแล้วโดยพบพระพุทธศาสนามีกุศลศรัทธาได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติธรรมกระทั่งได้เข้าถึงธรรมก็ยากขึ้นไปตามลำดับแต่ตอนนี้เราเป็นผู้มีบุญเราจึงได้สิ่งที่ได้มาโดยยากเหล่านั้นเพราะฉะนั้นต้องรีบใช้เวลาก่อนที่ทุกอย่างจะกลายไปเป็นอดีตที่แก้ไขไม่ได้ด้วยการทุ่มเทสร้างบารมีให้เต็มที่บัดนี้วันเวลาได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีแล้วก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ซึ่งเป็นศักราชแห่งความสว่างสวยจึงขอเปิดศักราชใหม่ให้ปีนี้เป็นปีแห่งการสร้างบารมีที่เราจะเคียงกันไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษให้ลูกทุกคนสมความปรารถนาในทุกสิ่งและให้เป็นปีที่ดีที่สุดที่ลูกทุกคนและชาวโลกทั้งหลายจะได้เข้าถึงพระธรรมกายสาธุขออำนวยพรปีใหม่ให้ลูกทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ร่ำรวยด้วยโภคทรัพย์สมบัติภายนอกและมีอริยทรัพย์ภายในคิดหวังสิ่งใดก็ให้สำเร็จสมหวังดังใจปรารถนาให้ประสบความสำเร็จในทุกด้านให้หน้าที่การงานบรรลุเป้าหมายให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยให้มีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปให้ลูกทุกคนจงสมหวังดังใจทุกประการเทอญสาธุโอวาทเมื่อพุทธศักราช2000พุทธศักราช2537และเนื่องในวาระปีใหม่พุทธศักราช2564เสียงระฆังทองระฆังธรรมจึงดังขึ้น64ครั้งสาธุขอเชิญผู้แทนคณะสงฆ์
ยาสุจยังคัลเลอะอปราชิตะปัลลังเกสีเสปะทะวิปุคัลเลอภิเสเกสัพพุทธานังอัพพัปปัตตัวปโมคติสุนะภัตตังสุมาภัลลังสุปะภาตังสุปุคโนสุมุปุตตัวจะสุยิทธังปรมัจจาริสุปัฏฐากายะกัมมังวาจากัมมังปัฏฐากินังปัฏฐากินังมโนกัมมังปณิทิเตปัฏฐากินังกินานิกัตวานลภันตเทปะทักขิเมสาธุสุขสันต์วันปีใหม่ด้วยความใสที่สร้างไว้ในดวงใจขอมอบให้ทุกคนด้วยจริงใจตลอดปีตลอดไปจงสุขสันต์เกิดมาสร้างบารมีจำได้ไหมตั้งแต่วันปีใหม่สร้างทุกวันให้ดวงใจสดใสงามเธอฉันจนถึงวันวันนั้นวันปรีดาปีใหม่นี้บุญบารมีช่วยให้หล่อให้สวยรวยฉลาดสมปรารถนามีสมบัติเป็นแผ่นดินจำทุกฟ้าไร้โลกาสุขสันต์กันทั้งปีสันวันปีใหม่สมบัติใหญ่ไหลมาทุกนาทีได้เห็นธรรมกายใจสุขีปีใหม่นี้จงมั่งมีกันทุกคนได้เห็นธรรมกายใจสุขีปีใหม่นี้จงมั่งมีกันทุกคนได้ธรรมกายใจสุขีปีใหม่นี้จงมั่งมีกันทุกคนสุขสันต์วันปีใหม่สุขสันต์วันปีใหม่สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะสุขสันต์วันปีใหม่นะครับเราจะสวดกันอีกหนึ่งจบเพื่อเป็นจบส่งท้ายของเป้า 3,030,2,564 จบซึ่งจบสุดท้ายที่เราสวดเพิ่มขึ้นมาหลังถึงเป้าแล้วนี้เพื่อเป็นการประมวลบุญที่เราได้ทำผ่านมาทั้งหมด
ดังนั้นจบสุดท้ายนี้มีความสำคัญมากให้สวดแบบปลื้มที่สุดเลยให้สวดด้วยจิตที่เกษมที่สุดเลยทุกๆคนพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วก็ลุยเลยสาธุเอวะเมโสตังเอกังสัมมยังภะคะวาปารณสียังวิหารติอิสิปัตเนมิกัตตาเยตาตระโคปะคะวาปัญจวัคคิยเปิคุอามันเตสิทเวเมปิคะเวอันตาปะปะชิเตนะนิตาภาโยจายังตาเมสุกามาสุขานุโยโคหิธัมโมโพธุชนิโกอนริโยอนันทสันหิโตโยจายังอัตตกิลมัฏฐานุโยโคทุกโขอนริโยอนันทสันหิโตเอเตเตปิขะเวโคอันเตอนุปคัมมมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักกุรณียานกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวัตติกัตมาจะสาภิกขเวมาอาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายสัมพุทธายนิพพานายสังวัตติอัยเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคสัยยติทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอัยยังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียญาณกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมพุทธายนิพพานายาสังวัตติอิทังโคปนภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณังปิทุกขังโสกปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอาปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุกโคยัมปิชังนัลปฏิตัมปิทุกขังสังขิตเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโคปนภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตัณหาโปโนภวิกานันทิราคะสหคตาตาตะตาตราภินันทินิสัยยติทังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธโทอริยสัจจังโยตัสสาเยวะตัณหายะอเสสะวิราคะนิโรธโทจาโคปฏินิสสะโคโมติอนาลโยอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
าอริยสัจจังอยเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคสัยยทิธังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหินันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจจิกาตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจจิกตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิ
ตังโภคานิตังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาภันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจาคุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโภปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจาคุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิยาวะกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาระเกสัพพัมมะเกสัสมณพรหมณียาปชายสเทวมโนสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมโพโตปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวานสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัตถาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาละเกสัพพัมมะเกสัสมณพรหมณียาปชายสเทวมโนสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมโพโตปัจจัญญาสิงญาณัญจัปปนเมตาสนังอุทัปปาทิอกุปปาเมวิโมตติอัยมันติมาชาตินาติธานิปุณาภะโวติอิตัมโวจัปปะวาอัตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงหิมาสมิงจัปปนวายาการณาสมิงพันยมาเนอายาสมโตโกณทัญญาสวิรชังวิตมะลังธรรมจักขุงอุทัปปาทิยังกินจิสัมปุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจัปปคะวะตาธรรมจักเกภุมมาเทวาสัทธมโนสาเวสุงเอตังภะคะวะตาภาลานัสสิยังอิสิปัตเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมจักขังปวัตติตังอัปติวัตติยังสมเนนวาพรหมเนนวาเอเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิภูมานังเอวานังสัทธังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมโนสาเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตาวติงสาเทวาสัทธมโนสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธมโนสาเวสุงยามานังเทวานังสัทธังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธมโนสาเวสุงตุสิตา
านังเทวานังสัตถังสุตตวานิมมานรติเทวาสัตถมโนสเวสุนิมมานรตินังเทวานังสัตถังสุตตวาปรนิมมิตวาสวัตติเทวาสัตถมโนสเวสุปรนิมมิตวาสวัตตินังเทวานังสัตถังสุตตวาพรหมกายิกาเทวาสัตถมโนสเวสุเอตัมภควตาปารานสิยังอิสิปตเนมิกตาเยอนุตตรังธรรมจักรังปวัตติตังอาปติวัตติยังสัมเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิงติอิติหะเตนะขะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพรหมโลกาสัตโตอาภูตาสิอายัญจะทัสสะหัสสีโลกะธาตุสังคัมปิสัมปะคัมปิสัมปะเวทิอัปปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุลาโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตถโกภควาอุทานังอุทานเนสิอัญญาสิวัตโกโกณทันโยอัญญาสิวัตโกโกณทันโยติอิติทังอายัสมะโตโกณทัญญาสะอัญญาโอนทันโยตเววนามังอาโหสิติสาธุและเป้าต่อไปที่จะทำให้เราทุกคนปลื้มซึ่งก็คือเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณยาจารย์มหารัตนอุบาสกาจันขนนกยูงซึ่งตรงกับวันอังคารที่19มกราคมพุทธศักราช2564ซึ่งในปีนี้ท่านอายุครบ112ปีด้วยตัวเลข 3,088 ล้าน112จบสาธุเมื่อทุกคนเห็นเป้าแล้วต้องปลื้มให้สวดกันทะลุในทุกๆเป้าและให้สวดด้วยความปลื้มประทับใจอย่างถูกหลักวิชาลืมไม่ลงคงไม่ลืมปลื้มทุกชาติจนถึงที่สุดแห่งธรรมสาธุแล้วเราได้บุญใหญ่บุญที่ยิ่งใหญ่บุญอัศจรรย์เรามานั่งแผ่เมตตากันสักครู่นึงนะเมื่อเราได้ประกอบพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทุกคนนั่งหลับตาทำสมาธิภาวนาแผ่เมตตาไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้ทั่วกันก่อนนะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนในร่างกายของเราให้สบายผ่อนคลายให้สบายอย่าให้มีการเกร็งของกล้ามเนื้อ
ทุกส่วนแล้วให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่ใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองข้างถึงข้อมือปลายนิ้วมือเลยให้รู้สึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองไปจนถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายให้สบายสบายทั้งเนื้อทั้งตัวเลยจากนั้นให้ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางไม่ว่าสถานการณ์ของเราของโลกหรือของใครจะเป็นอย่างไรก็ให้เราลืมเรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นไปให้หมดลืมไปให้หมดปล่อยวางไปให้หมดเพราะเวลานี้เป็นเวลาแห่งสันติสุขเป็นของขวัญที่เราจะมอบให้กับตัวของเราเองเป็นของขวัญปีใหม่ที่จะมอบให้กับตัวเราเองที่ประเสริฐที่สุดซึ่งวิธีการมอบของขวัญให้กับตัวเราเองนั้นก็ง่ายๆเพียงแค่นำใจของเราเนี่ยที่แวบไปแวบมาเนี่ยกลับเข้ามาสู่ภายในตัวของเราให้ใจกับกายของเราเนี่ยอยู่ด้วยกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้กายกับใจของเรารวมกันอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยให้นึกว่าในลำตัวเรานั้นเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆปราศจากอวัยวะภายในไม่มีเลยอวัยวะภายในน้อยใหญ่เป็นที่ว่างๆโล่งๆเรานำใจของเรามาวางไว้ที่ตรงนี้ตรงที่เรารู้สึกว่าสบายตรงไหนเราก็นำใจของเราไปวางไว้ตรงนั้นวางไว้นิ่งๆบริเวณกลางลำตัวของเราวางเบาๆสบายๆอย่างนุ่มนวลเหมือนขนนกที่ล่องลอยลงมาจากอากาศมาสัมผัสอย่างแผ่วเบาบนผิวน้ำโดยที่ไม่ทำให้น้ำกระเพื่อมเลยทำให้เกิดความรู้สึกว่าใจของเรากลับมาอยู่ในกลางลำตัวของเราอย่างสบายอย่างต่อเนื่องโดยที่เราอาจจะนึกถึงภาพที่เราคุ้นเคยเช่นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์หรือดวงดาวบนท้องฟ้าหรืออย่างพระจันทร์ที่เราเห็นอยู่ในกลางท้องฟ้าเนี่ย
ในค่ำคืนนี้เนี่ยสวยสว่างเป็นดวงกลมขาวสวยสว่างนึกให้สว่างอยู่กลางท้องของเราเนี่ยพระจันทร์สว่างอยู่กลางท้องฟ้าแต่ดวงดำของเราให้สว่างอยู่กลางลำตัวของเราอย่างสบายสบายใจของเราจะมีภาพแต่ดวงขาวใสสว่างไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องอย่างสบายสบายในค่ำคืนนั้นเป็นสิริค่ำคืนที่งดงามเช่นนี้เนี่ยให้ใจเราเนี่ยมีความสุขมีความสงบอยู่ภายในเมื่อเราได้สัมผัสกับอารมณ์ที่สบายอารมณ์ที่เราได้เริ่มต้นศักราชใหม่ปีใหม่นี้ด้วยความสงบด้วยความสุขด้วยอารมณ์ที่สบายสบายเป็นความสุขของพวกเราเป็นความสงบของใจเราแล้วให้เราตรึกนึกถึงบุญที่เกิดจากการสวดธรรมจักรจนถึงเป้าหมายเป็นความสว่างสวยเย็นกายเย็นใจอยู่ณกลางตัวของเราให้แผ่ครอบคลุมตัวของเรา
ความสว่างสวยความเย็นคุมตัวของเราแล้วค่อยๆขยายออกไปโดยรอบเป็นปริมณฑลแล้วก็ขยายออกไปกว้างขวางออกไปเรื่อยๆยังไม่มีที่สิ้นสุดยังไม่มีขอบเขตให้ครอบคลุมโลกของเราให้ทุกคนในโลกใบนี้และสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจงปลอดภัยปราศจากภัยอันตรายในชีวิตให้ทำความรู้สึกว่าเรากำลังส่งคลื่นแห่งความรักกระแสแห่งความรักความปรารถนาดีไปให้กับทุกๆคนไปถึงทุกๆคนในครอบครัวของเราสังคมของเราประเทศชาติของเราไปถึงเพื่อนบ้านไปถึงทุกๆคนบนโลกใบนี้โดยไม่เลือกเชื้อชาติศาสนาหรือเผ่าพันธุ์แผ่กระแสแห่งความปรารถนาดีของเราเนี่ยคลุมไปหมดเลยยังสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนรวมทุกเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายเนี่ยขอให้พี่น้องรวมโลกทุกคนมีแต่ความสะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นจากมลทินทั้งปวงทั้งไวรัสภายนอกที่ก่อให้เกิดโรคร้ายทั้งหลายและไวรัสภายในคือกิเลสในใจที่ควบคุมใจของมนุษย์คือความโลภความโกรธความหลงที่ทำให้มนุษย์เกิดความไม่เข้าใจกันขัดแย้งกันจนนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งกันทำสงครามประหัตประหารกันให้ไวรัสคือกิเลสในใจเนี่ยหมดสิ้นไปเลยขอให้ทุกคนมีแต่ความรักความเข้าใจความปรารถนาดีซึ่งกันและกันเพื่อนำพาให้โลกไปสู่ยุคใหม่ยุคศีลธรรมอำไพที่กลิ่นของศีลธรรมจากความบริสุทธิ์ในใจมนุษย์จะแผ่ขยายไปคุ้มครองโลกให้พ้นจากมลทินคือความไม่บริสุทธิ์ทั้งปวงให้กระแสแห่งความบริสุทธิ์นี้เนี่ยแผ่ไปถึงบรรพบุรุษของเราเนี่ยบิดามารดาญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนทั้งหลาย
แม้จะล่วงลับไปแล้วก็ดีหรือยังมีชีวิตอยู่ก็ดีให้มีแต่ความสุขมีความหวังมีกำลังใจให้พ้นจากอุปสรรคคือทุกข์โศกโรคภัยแม้สรรพสัตว์ทั้งหลายนะที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดก็ขอให้เป็นสุขพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขออนุภาพแห่งบุญที่ทุกคนได้ทำกันสวดธรรมจักรในวาระโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จนไปถึงเป้าจงส่งผลดลบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองและรักษาให้ทุกคนมีความบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจเข้าถึงธรรมได้อย่างง่ายดายถูกต้องร่องรอยตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการให้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนามีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้ให้มีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีเป็นนานๆให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะประกอบธุรกิจการงานอันใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้สมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเชื่อมสายบุญกลับพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมสาธุวันปีใหม่กันนะทุกคนนะลูกนะสาธุบูชาพระกันอลหังอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากาโตภะคะวะตาธัมโมสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมมังนะมัสสามิธัมโมเมนะโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภควโตสหวกสังโฆสุปฏิปันโนภควโตสหวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์
ดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบดังใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบให้ได้บุญกันเยอะๆทุกคนทุกท่านทั้งที่มีอยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกเลยนะสาธุเราได้มอบของขวัญอันมีค่าคืออารมณ์ที่สบายอารมณ์ที่เป็นความสุขเริ่มต้นศักราชใหม่ปีใหม่นี้ด้วยสิ่งที่เป็นสิริมงคลอย่างยิ่งก็ขอให้เรารักษาอารมณ์สบายนี้ความสุขอันนี้เนี่ยตลอดปีใหม่นี้แล้วก็ตลอดไปเทอญสาธุคุณผู้ชมคะสำหรับการถ่ายทอดสดออนไลน์สวดมนต์บทธรรมจักรกับป่าวัฒนสูตรข้ามปีพร้อมกับร่วมเฉลิมฉลองในวาระส่งท้ายปี2563และต้อนรับศักราชชัยศักราชทองของนักสร้างบารมีในปี2564ไปพร้อมๆกันจากทั่วทุกมุมโลกก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะแต่สำหรับการสวดมนต์ของนักสร้างบารมีก็ไม่หยุดแต่เพียงเท่านี้เพราะเรามีเป้าหมายที่จะสร้างบารมีกันต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งค่ะและสำหรับค่ำคืนอันเป็นสิรินี้ก็อย่าให้ปล่อยผ่านไปเฉยๆนะคะก่อนที่ทุกท่านจะได้หลับในอู่แห่งทะเลบุญก็ขอให้ปฏิบัติธรรมกันก่อนและได้น้อมนำบุญใสๆนี้อุทิศให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและช่วงเวลาการถ่ายทอดสดนี้ก็ได้สิ้นสุดลงแล้วค่ะดิฉันยุภาบัณฑิตพุทธสกุลขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านแล้วขออนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันด้วยนะครับสาธุปลื้มจังเลยนะครับยังปลื้มกันหรือเปล่าครับถ้าปลื้มขอ I love you หน่อยนะครับส่ง I love you กันมาได้เลยนะคะอย่าปลื้มกันอยู่ทั่วโลกเลยนะครับยังยิ้มด้วยใจที่ผ่องใสนะครับและความรักที่ส่งถึงกันและกันครับใช่แล้วนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่เราได้ก้าวสู่ศักราชชัยพุทธศักราช2564เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะครับผมตอนนี้ช่องแชทนะครับเราอยากให้ทุกท่านนั้นร่วมส่งคำอวยพรต้อนรับศักราชปีทองแห่งการสร้างบารมี2564ผ่านช่องทางแชทมาเลยนะครับอวยพรซึ่งกันและกันนะครับเป็นถ้อยคำเพชรถ้อยคำพลอยที่เราจะได้ส่งมอบส่งความใสสร้างความสุขไปด้วยกันครับใช่แล้วคุณกลางนะคะคุณกลางธนกรจาก R21 นะคะก็บอกมาว่าสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้สมหวังทุกประการตลอดปีและตลอดไปนะคะครับเดี๋ยวก็มีมาเรื่อยๆค่ะนะครับค่ะแจ้งข่าวดีค่ะคุณน้องอ่านแล้วก็น้องโรสค่ะในช่วงนี้นะคะทางทีมงานก็ได้แรนดอมนะคะสุ่มผู้โชคดีที่ออนไลน์อยู่ในตั้งแต่ 23:30 ถึงช่วงเวลานี้นะคะทั้งหมดเนี่ย200ท่านด้วยกันนะคะรับรางวัลปฏิทินแขวนและปฏิทินตั้งโต๊ะนะคะซึ่งทางทีมงานก็ได้ส่งข้อความไปยังบุคคลผู้นั้นแล้วผู้ที่ได้รับปฏิทินแขวนและปฏิทินตั้งโต๊ะค่ะครับนี่ผมมีอะไรมาให้ทุกท่านได้ปลื้มนะครับนี่เมื่อสักครู่ได้มีโอกาสไปรับเหรียญจากพระอาจารย์มานะครับค่ะเป็นพระของขวัญฉลองชัยสวดธรรมจักรครบ 3,000 ล้านจบครับสาธุเป็นพระของขวัญ นะครับเหรียญพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารนะครับทบทวนเกณฑ์การรับเหรียญกันสักนิดนะครับทุกท่านที่อยู่ร่วมในกิจกรรมนะครับโดยเฉพาะช่วงเวลาสว่างนั่นก็คือ 23.30 ถึง 00.30 นะครับก็คือขึ้นศักราชใหม่เนี่ยนะครับหรืออยู่ถึงตอนนี้นะครับแคปหน้าจอไว้เลยครับแคปหน้าจอท่านเนี่ยนะครับด้วยโทรศัพท์มือถือท่านนะครับแคปไว้เลยบางท่านบอกจะไปรับบัตรรับพระที่ไหนค่ะก็ต้องบอกว่านี่แหละครับแคปหน้าจออันนี้บัตรรับพระแล้วนะครับแคปหน้าจอตอนที่เรากำลังอยู่ในซูมเนี่ยนะคะใช่ครับส่งไปทางไลน์ผู้ประสานงานภาคได้เลยหรือเอามาแสดงก็ได้ครับเอามาแสดงให้ผู้ประสานงานภาคก็จะได้รับไปเพื่อเป็นที่ระลึกไว้นึกถึงบุญวันนี้นะครับที่เราได้ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามครับใช่แล้วค่ะ
ก็ปลื้มมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในแชทกันดีกว่านะคะมีจากคุณณภัทรจากน9นครหลวง9นะคะบอกว่าสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะคุณรถซี่นะคะนครหลวง9โหตอนนี้เรียกว่าอ่านไม่ทันเลยนะคะแชทเราแบบไหลรัวๆเลยนะคะเร็วมากนะคะค่ะก็ให้ร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปมีทรัพย์อนันต์นะคะครับคุณรถซี่จากกรุงเทพนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจมั่งมีร่ำรวยยิ่งขึ้นไปมีทรัพย์นับอนันต์นะครับสาธุค่ะความสุขไปทั่วโลกคุณสุรพลนะคะฉายาค่ะก็อวยพรมานะคะบอกว่าสุขสมหวังร่ำรวยแข็งแรงทุกคนนะครับสาธุค่ะเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ต้องอนุโมทนาบุญทุกท่านนะครับตั้งแต่ความตั้งใจที่จะร่วมกันสวดมนต์แม้ว่าสถานการณ์วิกฤตโควิด-19จะเข้ามาแต่ก็เป็นวิกฤตที่ไม่ได้มาบดบังหรือมาเป็นอุปสรรคนะครับในการสร้างบารมีเลย ในการสั่งสมบุญของทุกท่านนะครับมีความตั้งใจนะครับมีความใส่ใจจนกระทั่งได้ของขวัญเป็นความปลื้มใจความสุขใจและความภาคภูมิใจร่วมกันตอนนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านได้บันทึกภาพนี้ไว้ที่กลางใจของเรานะครับให้นึกครั้งใดก็ปลื้มแบบลืมไม่ลงคงไม่ลืมไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมร่วมกันครับใช่แล้วนะคะซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะโครงการสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตนสูตรตลอด24ชั่วโมงนี่นะคะก็ได้เริ่มขึ้นมาหลายปีแล้วคุณดวงอาจและน้องโรสคะก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2559นะคะเป็นวันอาสาฬหบูชาที่เราได้เริ่มเปิดโครงการดังกล่าวนี้ค่ะและในวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2559นะคะซึ่งเป็นวันธรรมชัยค่ะเราก็ได้พร้อมใจกันนะคะฉลองชัยชิตตังเมสวดธรรมจักครบ1ล้านจบแรกนะคะจากนั้นในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2559เช่นเดียวกันนะคะเป็นวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายค่ะครบรอบ99ปีนะคะเราก็ได้พร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตนสูตรครบ2ล้านจบค่ะและถัดมาในวันที่10ตุลาคม2559นะคะซึ่งเป็นวาระวันคล้ายวันเกิด132ปีนะคะของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารค่ะลูกหลานหลวงปู่นะคะก็ได้พร้อมใจกันสวดธรรมจักครบ3ล้านจบและเราก็ได้พร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักนี้เรื่อยมานะคะจนกระทั่งถึงณเวลานี้ที่เราได้ฉลองชัยชิตตังเมกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ 3,030 ล้าน 2,564 จบและเป้าต่อไปก็คือ 3,088 ล้าน 112 จบนะครับในวันที่เราจะได้ถวายกตัญญูบูชาแด่คุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงครูผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายนะครับในวันที่19มกราคม2564เมื่อสักครู่เราก็ได้ปฐมมาเริ่มประเดิมชัยกันไปแล้วด้วยการสวดจบแรกด้วยความปลื้มนะครับทุกจบนำมาซึ่งความปลื้มใจให้ลืมไม่ลงคงไม่ลืมไปทุกภพทุกชาตินะครับแล้วก็จะได้เติมเต็มการสวดธรรมจักรให้ครบเป้าหมายต่อไปนะครับน้องโรสมีคำอวยพรมาเยอะเลยตอนนี้ใช่แล้วค่ะเมื่อกี้นะคะเห็นมาจากทางต่างประเทศด้วยนะคะจากไอซ์แลนด์นะคะบอกว่าสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่พิธีกรทุกท่านนะคะและผู้คนทั่วโลกด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูทางต่างประเทศกันดีกว่านะคะว่าที่ต่างประเทศเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าเมื่อกี้อยู่ทางด้านหลังไมค์พบว่าห้องต่างประเทศนะคะจากสาธุชนจากต่างประเทศของเราชาวไทยที่อยู่ทั้งในยุโรปและอเมริกานะคะก็คึกคักกันแน่ดูเลยนะคะที่จดมาได้นี่นะคะที่เห็นนะคะจากสวีเดนนะคะที่เข้ามาในซูมนะคะจากไต้หวันจากดูไบนะคะจากเวียดนามจากจีนแผ่นดินใหญ่จากเอกวาดอร์คุณมาการิต้าค่ะจากอเมริกาน้องฮันน่านะคะคุณมาค่าแล้วก็คุณหมอเจี๊ยบแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะคะแล้วก็มาจากโปรตุเกสด้วยนะคะสปป.ลาวสิงคโปร์ฮ่องกงลอนดอนคุณโทนี่นะคะคุณแล้วก็มาจากเมียนมาอินโดนีเซียมาเลเซียเบนนินค่ะบังคลาเทศนะคะแล้วก็เม็กซิโกแล้วก็รวมถึงพระอาจารย์โพธิญาณจากเนปาลด้วยนะคะเยอะเลยนะครับแล้วก็สถานีซูมออนไลน์ออลรวยเนี่ยนะครับวันนี้มีการแปลเป็นภาษาต่างๆด้วยนะครับนี่ไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับเพราะว่าได้รับความสนใจจากผู้ที่มีจิตอันเป็นกุศลมาร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ผ่านระบบซูมเนี่ยกันเป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับมีการแปลถึง8ภาษาไม่ว่าจะเป็นอาทิอังกฤษจีนนะครับเมียนมากัมพูชาเวียดนามเนปาลเป็นต้นนะครับดังนั้นก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทีมงานทุกท่านด้วยนะครับ
ก็ถือว่าผลบุญเป็นของทุกท่านผลงานเป็นของทุกคนนะครับสาธุค่ะครับผมแหมไงคะจริงๆอยากจะอยู่จนกระทั่งข้ามวันเลยนะครับจริงๆข้ามแล้วนะคะคุณลุงอาจจะข้ามไปสักวันดีไหมครับตามสบายเอาที่สบายใจนะครับก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านดูหน้าตาทุกท่านยังผ่องใสสว่างสวัยกันทุกท่านเลยโอ้ที่พี่ราเชนนะครับค่ะคุณป้าเจี๊ยบก็ยังอยู่กับเรานะคะคุณป้าเจี๊ยบน.8E ค่ะคุณป้ายิ้มค่ะโอ้สดชื่นเลยนะคะโอ้หลายท่านเลยนะครับเอาละครับก็เป็นบรรยากาศการถ่ายทอดสดนะครับบรรยากาศสถานีซูมนะครับค่ะออนไลน์ออรวยเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยนะครับช่วงท้ายนี้อยากชวนทุกท่านครับก่อนที่เราจะจากลากันไปนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพบอีกครั้งตอนบอกลากันนะครับในวันประวัติศาสตร์วันนี้แต่อยากทุกท่านนั้นได้ส่งเสียงใสๆกับใจที่เบิกบานด้วยหัวใจที่พองโตเลยนะครับกับบทเพลงนี้ครับสุขสันต์วันปีใหม่อย่าลืมหัวใจที่พองโตด้วยนะครับเดี๋ยวมาพบกันแล้วเดี๋ยวเราปิดสถานีไปด้วยกันนะครับสุขสันต์วันปีใหม่ครับร้องเพลงไปด้วยกันนะครับสุขสันต์วันปีใหม่ด้วยความใสที่สร้างไว้ในดวง
อกว่าตอนนี้ยอดออนไลน์เนี่ยยังอยู่กันทั่วหน้าเลยนะครับใช่แล้วโอ้โหหัวใจเบิกบานกันไปทั่วโลกนะครับดังนั้นตอนนี้อยากจะขอในช่วงสุดท้ายนี้นะครับสุดท้ายจริงๆแล้วอยากจะเอาความประทับที่อยู่ในกลางใจทุกท่านเนี่ยครับที่เราได้ร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์ผ่านระบบซูมครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เราได้สร้างบุญร่วมกันพิมพ์ผ่านแชทมาเลยครับตอนนี้รู้สึกอะไรที่อยู่ในใจเนี่ยถ่ายทอดมาเป็นข้อความให้เรารับรู้หน่อยนะครับเนี่ยพิมพ์มาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสรับรู้แล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ปิดสถานีไปด้วยความรู้สึกดีๆร่วมกันครับหรือว่าถ้าพิมพ์ไม่ถนัดนะคะเขียนแล้วก็ชูที่หน้าจอได้เลยนะคะครับช่วงสุดท้ายนะครับแต่ไม่ท้ายสุดสำหรับการสร้างบารมีนี่คือเป็นบรรยากาศที่เราเข้าสู่ศักราชปีทองที่เราจะสร้างบารมีให้ยิ่งกว่าปีที่ผ่านมานะครับเมื่อสักครู่นี้โอวาทอันทรงคุณค่าก็ได้รับรู้รับทราบแล้วก็จะได้นำสู่การปฏิบัติแล้วนะครับว่าการขึ้นปีใหม่ก็คือการที่เราจะได้เติมความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะได้ตั้งปณิธานในการทำความดีสั่งสมบุญกุศลให้เต็มที่ให้สมกับที่เราได้โอกาสนะครับที่ชีวิตของเรานั้นได้มาถึงวันที่1มกราคมนี้อีกปีหนึ่งแล้วก็จะได้เป็นเสบียงบุญติดตามตัวของเราต่อไปครับครับได้มาพบเจอมหาปูชนียาจารย์นะคะเชกเช่นพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองคุณยายอาจารย์ด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเราได้โอกาสแห่งการที่ได้มาโดยยากแต่เราก็ได้ใช้โอกาสนี้ในการสร้างบุญสร้างบารมีให้เต็มที่เต็มเปี่ยมทับทวีอย่างไม่มีประมาณเดี๋ยวช่วงสุดท้ายนี้ให้น้องโรสอ่านความประทับใจของทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จในการจัดสวดมนต์ออนไลน์ผ่านระบบซูมในปีนี้นะครับค่ะคือต้องบอกว่าตอนนี้คือแชทก็ไปรัวๆเหมือนเดิมเลยนะคะมีนี่ค่ะคุณสุธิยาจากยุโรปนะคะบอกว่าอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านค่ะปลื้มมากๆนะคุณณัฐทินันนะคะจากภูเก็ตบอกว่าปลื้มล้าน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 ปลื้มเลยนะคะค่ะค่ะแล้วก็คุณแสงมณีจากอุดรธานีบอกว่ารู้สึกอิ่มบุญมากๆและจะอิ่มบุญไปตลอดเลยนะคะครับผมค่ะจูก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับสุขกายสุขใจทั่วหน้าทั้งโลกเลยจ้าปลื้มไปด้วยกันจากโคราชนะครับคุณอาพรนะครับท้ายที่สุดนี้นะครับเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านได้อวยพรปีใหม่ส่งท้ายบรรยากาศการนับถอยหลังนะครับสู่ศักราชปีทอง2564แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ในปีทองแห่งการสร้างบารมีแล้วครับค่ะเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช2564นะคะก็ขออาราธนาบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นะคะรวมถึงบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์นะคะได้ดลบันดาลให้ยอดนักสร้างบารมีทั่วโลกได้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันกันทุกท่านทั่วโลกเลยนะคะสาธุค่ะก็น้องโรสนะคะก็ขออาราธนาบุญบารมีมีธรรมนะคะของพระธรรมกายนะคะทุกๆพระองค์ทั้งอายตนะนิพพานเลยนะคะแล้วก็ขออาราธนาบุญบารมีธรรมนะคะของหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนะคะมหาปูชนียาจารย์ทั้งหลายนะคะขอให้ทุกท่านค่ะเข้าถึงธรรมคิดสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ชอบประกอบด้วยกุศลนะคะก็ขอให้สำเร็จสมหวังทุกประการนะคะแล้วก็ซูมหน้านะคะก็ล้านปลื้มนะคะให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์เลยนะคะครับก็ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่ได้อยู่ร่วมกันในสถานีซูมออนไลน์ออรวยไปพร้อมกันนะครับขอให้ทุกท่านนั้นรวยเจริญรุ่งเรืองด้วยโลกิยทรัพย์ก็คือทรัพย์ทางโลกแล้วก็เจริญรุ่งเรืองด้วยอริยทรัพย์ก็คือทรัพย์ภายในทางธรรมไปควบคู่กันด้วยนะครับและนี่คือสัญญาและสัญลักษณ์ว่านักสร้างบารมีนั้นมีหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวนะครับไม่มีใครล้ำหน้าไม่มีใครล้าหลังเราจะอยู่ร่วมกันอย่างนี้สร้างบารมีไปเป็นทีมไม่มีอุปสรรคใดที่จะมาขัดขวางเส้นทางของการสร้างบารมีวิกฤตที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสที่เราได้มาพร้อมเพรียงกันเพื่อสร้างบารมีนี่คือภาพแห่งความประทับใจ
และจะตรึงไว้ที่กลางใจของทุกท่านก่อนหลับก่อนที่จะไปพักผ่อนวันนี้อย่าลืมนึกถึงบุญนะครับที่วันนี้เราได้ร่วมกันทำให้สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นบังเกิดขึ้นสิ่งที่หลายๆท่านบอกว่ามันเป็นไปได้หรือไม่ตอนนี้ก็บังเกิดเป็นความสำเร็จแล้วนี่คือความสำเร็จของทุกท่านกล่าวได้ว่าผลบุญเป็นของทุกท่านและผลงานเป็นของทุกคนนะครับช่วงนี้ไม่อยากลาเลยแต่ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันในโอกาสถัดไปนะครับคุณวัชรามโนสิรินุกูล คุณวิมลรัตน์ทองหวานกระผมองอาจธรรมนิธาและทีมงานทุกท่านนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีมากมายที่อยู่เบื้องหลังในทุกส่วนงานนับร้อยชีวิตเลยเป็นพันนะผมว่าเกินค่ะเกินนะครับแล้วทุกท่านเนี่ยก็พร้อมที่จะเคียงข้างทุกท่านสั่งสมบุญร่วมกันจนกระทั่งเกิดความสำเร็จในวันนี้นะครับขออนุโมทนาบุญทุกท่านและสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่ปีใหม่นะคะ